บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะคำตอบครับรายการนี้จะพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกค่ำวันอังคารนะครับเจาะคำตอบปกติแล้วก็จะมีท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีอาจารย์อัชอารีเรืองปราดนะครับจะทำหน้าที่ดำเนินรายการแต่เนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับวันนี้เราได้เห็นประเด็นเกริ่นนำก่อนที่จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปเนี่ยนะฮะนั่นคือประเด็นที่เราจะสนทนากันเรื่องของปากท้องเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องของปากท้องการอยู่การกินเนี่ยเขาเรียกรวมๆว่าเป็นเรื่องของภาคเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ก็มีหลายคนบ่นกันว่าโอ้โหมันขึ้นทุกอย่างมันแพงไปไหนมาไหนก็มีแต่คนบ่นของแพงของขึ้นราคาทั้งนั้นเลยฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่เราจะมาเจาะคำตอบกันก็เป็นเรื่องของแพงทั้งแผ่นดินจริงหรือเปล่านะซึ่งวันนี้เรามีบุคคลหลายสัมมาชีพทีเดียวนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการแล้วก็มาถามความจริงมาเจาะคำตอบกันว่าจริงหรือไม่ที่มันแพงทั้งแผ่นดินแล้วก็มาร่วมกันสะท้อนมุมมองในฐานะที่เราก็เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองนี้ว่าเรามีความคิดเห็นความอ่านอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่บริหารประเทศชาติกับนโยบายต่างๆที่ประกาศออกมาแล้วมันส่งผลกระทบทำให้ผู้คนต่างๆก็พูดกันว่าทำไมข้าวของต่างๆมันถึงได้แพงและเกิดในยุคนี้ผู้ร่วมรายการท่านแรกวันนี้นะครับเป็นเจ้าของรายการตกสะเก็ดเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จะพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะฮะทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จบการศึกษาทางด้านของการบริหารจัดการนะฮะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสาขาอาชีพด้านงานด้านเศรษฐกิจโดยตรงนะครับขอแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้พบกับคุณสุชาติมิตรอารีฮะตัวแทนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆเป็นยังไงเนี่ยให้ดูอยู่2อย่างฮะอย่างแรกก็คือว่าให้ดูการพาดหัวของหนังสือพิมพ์ในแต่ละประเทศก็จะรู้อุปนิสัยของผู้คนในแต่ละประเทศนั้นว่าเขามีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรเพราะว่าสื่อมวลชนก็จะสะท้อนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาบอกว่าให้ไปนั่งรถแท็กซี่ดูแล้วก็ถามความเห็นของแท็กซี่ชวนแท็กซี่คุยเนี่ยนะฮะคนขับรถเนี่ยเขาจะตอบได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มันสะท้อนถึงเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาสังคมอะไรต่างๆนั้นของบ้านเมืองประเทศชาตินั้นเป็นอย่างไรวันนี้เรามีตัวแทนของผู้ที่ทําหน้าที่เป็นสารถีหรือว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับมาร่วมรายการที่จะมาเจาะคําตอบกับเราด้วยขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้พบกับคุณมะห์มูดหรือว่าคุณเรวัตวงเหมครับกรุณาทักทายท่านผู้ชมทางบ้านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านต่อไปครับท่านเป็นแม่ค้าครับขายอาหารตามสั่งนะฮะเรียกว่ายึดอาชีพนี้มาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็จะได้มาสะท้อนให้ฟังด้วยในมุมมองของแม่ค้าคนหนึ่งว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพออะไรแพงขึ้นแม่ค้าก็ถือโอกาสฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาตามไปด้วยเนี่ยนะครับขอแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้พบกับคุณมาเรียมอิบรอฮีมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้เนี่ยนอกจากท่านจะเป็นครูสอนศาสนาแล้วแล้วก็เป็นนักสื่อสารมวลชนติดตามข่าวสารต่างประเทศแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าท่านมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นภาระที่ต้องทำนะครับเพราะว่าแฟนหรือว่าภรรยาจะใช้อยู่ประจำก็คือการไปจ่ายตลาดนะฮะก็จะมาเป็นตัวแทนในหลายภาคส่วนนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะฮะทั้งต้องใช้รถใช้ราขับรถต้องเติมแก๊สนะฮะมาที่สถานีแล้วต้องจ่ายตลาดเพื่อนำอาหารต่างๆนั้นไปปรุงให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ทานกันท่านผู้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะครับอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ครับเชิญทักทายท่านผู้ชมทางบ้านครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรื่องจริงนี่มันเป็นหลายอย่างแล้วเกินเราเล่นตั้งแต่หัววันเลยนะครับจริงครับจริงแล้วเป็นคนจ่ายตลาดด้วยนะก็คือที่บ้านจะอยู่แบบกลางนาครับรถราไม่มีใครขับครับเพราะว่าจากตลาดที่จะมาบ้านเนี่ยมันก็หลายกิโลแล้วก็ใครจะออกมาก็ต้องรอผมบางทีผมก็ทำรายการเสร็จผมก็จะบางทีแวะตลาดบ้างนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้า
อะไรขาดก็จะแวะไอ้ตามห้างสรรพสินค้าบ้างครับแล้วก็ซื้อเอาเข้ามาทำมากี่ปีแล้วจ่ายตลาดโอ้ตั้งแต่เป็นโต๊ะครูอ่ะ10ปีถึงไหมกว่าก็แสดงว่าเราก็รู้กลไกการปรับขึ้นราคาสินค้าแต่ละอย่างอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าครับเคยกินอยู่อย่างนึงชอบมากมากเลยเงาะกระป๋องที่มันเป็นไส้สับปะรดที่มีสับปะรดอยู่ข้างในนะจะหยิบปุ๊บมองราคา70กว่าบาทวางกินไม่ลงเพราะว่าเคยซื้อนะตอนนั้นมัน40กว่าบาทจำได้จาก40ปรับขึ้นมาเป็น70 30ประมาณ41 42บาทนะตอนนั้นจำได้38นี่หรูแล้วนะ38เนี่ย30กว่าบาทเคยซื้อหรือว่าเขาทำชนิดที่ว่ารุ่นใหม่กินกระป๋องได้ด้วยนั่นเปลี่ยนคนคุยแต่กำลังจะบอกว่าพอถึง72บาทนี่หยิบมาปุ๊บกินไม่ลงวางดีกว่านี่นี่ยกตัวอย่างเลยเป็นภาวะให้พ่อค้าแม่ขายก็บ่นว่าของขายไม่ได้มาถามคนที่เป็นเรียกว่าเป็นแม่ค้าเกือบจะทั้งชีวิตมั้งฮะนะฮะช่วยกรุณาแนะนำหน่อยฮะว่าขายของอยู่ที่ไหนมากี่ปีจะเอายังไงดีครับก็ถ้าจะพูดถึงเนี่ยนะตระกูลค้าขายก็จะขายแต่เด็กๆช่วยญาติพี่น้องไปขายไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นครอบครัวค้าขายมาตลอดตระกูลจะค้าขายตลอดแต่ตัวเองก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ว่าจะคือจะช่วยอะไรมาตลอดตั้งแต่เด็กไปเรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเป็นเลือดแม่ค้าล่ะทำนองนั้นจนขนาดนี้ก็ยังเป็นแม่ค้าอยู่ใช่ๆก็มาจับจริงๆก็ประมาณสักน่าจะ10กว่าปีได้นะครับได้รับผลกระทบจ้ะฮะ10กว่าปีได้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับกับที่เขาบอกว่าโอ้ข้าวของมันแพงเหลือเกินแล้วก็แม่ค้านี่ก็ถือโอกาสฉวยโอกาสขึ้นราคาซะเลยตอนนี้มันก็กระทบมันนะจะพูดถึงอ่ะมันก็กระทบแต่ว่ามันก็ต้องไปตามอ่ะนะต้องไปตามถ้าเผื่อจะพูดยังไงดีล่ะใจแม่ค้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะขายของให้มันแพงนักหรอกเพราะว่ามันมีคนหลายระดับครับไอคนที่เขาแย่กว่ามันแพงไปเขาสู้ไม่ไหวเราก็เห็นใจเขาอะนะไอคนที่สูงกว่าไม่เป็นไรไออย่างนั้นปล่อยเขาไปมาตรการการกำหนดราคาสมมุติผมเดินเข้าไปสั่งอาหารกะเพราไก่ไข่ดาวซึ่งเป็นน่าจะเป็นอาหารประจำชาติเราเรียกว่าอาหารสิ้นคิดสิ้นคิดสิ้นคิดแล้วถ้าเป็นที่ร้านมาตรฐานการกำหนดราคาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการว่ากะเพราไก่ไข่ดาวต้องราคาเท่านี้จะพูดยังไงดีนะเอาปัจจุบันนี้ไหมเอาปัจจุบันนี้จะดูลักษณะคนถ้าคนลักษณะดูคนดูคนถ้าคนที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปยังไงคิดเต็มที่เลยจริงป่ะจริงถ้าคนที่เขาดูแล้วมันยับ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 เราก็คิดเขาถูกหน่อยนึงนี่คือเรียกสองมาตรฐานสองมาตรฐานคุณจะคดข้าวให้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นจริงๆถามฉันนี่ได้อ๋อครับก็คือด้วยกับความที่เราแต่ว่าแต่ว่าใช่ก็คือทำบุญด้วยนะนี่ทีนี้เอาแบบเอาไม่เอาแบบสองมาตรฐานเอามาตรฐานแบบคนทั่วไปแล้วในสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการตั้งราคาอาหารของเนี่ยของที่ซื้อตามตลาดในพวกเนี้ยข้าวของพวกนี้ถ้าข้าวของถูกก็เราก็จะขายราคาถูกลงครับถ้าของอะไรแพงก็อัพมานิดนึงกะเพราไก่ไข่ดาวตอนนี้ขายเท่าไหร่ฮะที่ร้านใช่ไหมพูดแล้วจะหัวเราะหรอก37บาท37บาทถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วขายเท่าไหร่35เอง35เพิ่งมา2บาทก็ขยับขึ้นมา2บาท2บาทขยับขึ้นมา2บาทสาเหตุที่ขยับขึ้นมาเพราะอะไรแก๊สมันก็ขึ้นนะแล้วลองดูใจลูกค้าด้วยอ่ะครับถ้าเราขยับมาแค่เนี้ยเขาจะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้เรื่องจริงนะถ้าไม่ขึ้นอยู่ได้ไหมถ้าไม่ขึ้นถ้าเสียค่าร้านนะไม่ต้องพูดกันเลยพับไปเลยถ้ามีค่าเช่าร้านใช่อันนี้อาศัยว่าเป็นบ้านตัวโอ้นี่ขนาดไม่มีค่าเช่าที่นะใช่ใช่แล้วคือครับมันอย่างนี้อีกอย่าง37บาทนิดนึงตัดเป็นกำไรแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แหมต้องดูการขายว่าวันนึงเราขายได้เท่าไหร่สมมุติว่าสัก50จานถึงไหมไม่ได้สิต้องร้อยกว่าถึงจะเห็นกำไรร้อยกว่าถึงจะเห็นกำไรจ้ะต้องร้อยต้องแล้ววันนี้วันนึงออกกี่พันจานนะเดี๋ยวนี้ตายแล้วแค่ร้อยหนึ่งก็ขาแข็งแล้วเลยผัดกันแย่แล้วนะเอาสักร้อยจานเอาร้อยจานถ้าต้นทุนเวลานี้นะคือหมายถึงว่า
พูดว่ากำไรต่อจานนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ต้องรวมเสร็จยอดแล้วเราต้องพรุ่งนี้จ่ายของอะไรหักนั่นแหละถึงจะเห็นกำไรอ๋อหลอกหลักบัตรอย่างนั้นเลยขายของเป็นแบบว่าต่อชิ้นกำไรต่อชิ้นนี่นับไม่ได้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 นอกจากวันนี้ขายได้ 3,500 ใช่ไหมฮะอ้าวดูอะไรเหลือพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เราจดไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนั่นแล้วจ่ายตลาดเอาไปจ่ายเท่านี้นั่นแหละคือเห็นกำไรสมมุติ 3,500 เหลือสักเท่าไหร่ 3,500 นะก็ดูของที่เราหมดอีกว่าหมดแค่ไหนเอาอย่างง่ายๆนะครับเนี่ยเอาทุกวันนี้พันนึงนี่ตกใจไหมพันหนึ่งบางทีเหลือพันหนึ่งถ้าของหมดไม่เยอะรายได้ต่อวันใช่ไหมจ้ะถ้าขายได้ร้อยจานถ้าของหมดไม่เยอะนะของหมดไม่เยอะถ้าของหมดเยอะของแห้งหมดไอ้นู่นหมดน้ำปลาน้ำส้มอะไรพวกนี้หมดพวกนี้ราคาแพงนั่นแหละจะไม่ถึงจะเหลือ700 หรือ 800อันนี้พูดว่าถ้าอยู่ในระดับที่ดีสุดนะก็คือ 1,000 บาทใช่ที่เหลือแต่มันก็ไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ทุกวันจะที่ซอยนะเอาที่ซอยนะจะดีจริงคือที่ได้เงินจริงๆคือเสาร์อาทิตย์จะมีกับข้าวด้วยกับข้าวคือตอนนี้อัพราคาขึ้นเมื่อก่อนขาย30ครับเดี๋ยวนี้ก็เนื้อแพงขึ้นก็เป็น40 35ยังใจดียังมี35คือเนื้อกระเทียมเป็น40พวกมันมีแต่เนื้อแม่ค้ามักพูดว่าแม่ค้าใจดีแต่คนไปซื้อนี่บอกโอ๊ยทำไมขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แค่นี้ไม่อยากขึ้นได้ขึ้นมา2บาทน่ะตลกมั้ยล่ะ2บาทน่ะเออนะแล้วขึ้น2ใช่มั้ยล่ะลูกค้าบางคนไปทานที่ร้านพูดว่ายังไงอุ้ยเขาขึ้นกัน40บาทแล้วนันนี้ยังมาขายแค่นี้อยู่เลยบอกเออนี่ขายแค่นี้แหละนี่ร้อยถึงที่สุดแสดงว่ามุมของแม่ค้าเนี่ยอยากจะบอกว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างในทำนองนั้นนะอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวใช่นะคนขับแท็กซี่นะขอมาคุยกับบางมามุดบ้างนะครับหรือว่าบางเรวัตวงเหมครับว่าไปเป็นยังไงบ้างครับขับเอาตัวเราเองก่อนได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่เห็นไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่ว่าพวกมีแต่ผู้โดยสารนี่เขาจะบ่นกันว่าข้าวของแพงแต่ว่ายังพอทนแต่ว่าค่าแท็กซี่ยังไม่ขึ้นก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าได้ข่าวแอบมาว่าแท็กซี่จะขึ้น45นี่เขาคงรับไม่ได้อนาคตหมายถึงว่าณตอนนี้เนี่ยตัวบางมะมุดเองเนี่ยไม่รู้สึกกระทบอะไรเลยก็ยังพออยู่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องเอาวิกฤตที่ว่าเราต้องดูว่าอะไรของที่มันจำเป็นเราก็พยายามเศรษฐกิจยุคนี้ว่าของมันแพงก็เราต้องรัดเข็มขัดเซฟไว้ว่าอะไรที่ต้องจำเป็นเราก็ซื้ออันไหนไม่จำเป็นก็คือใช้ประหยัดก็เลยไม่กระทบส่วนหนึ่งก็คือรถไม่ได้เติมแก๊ส LPG ที่ก็ปรับขึ้นด้วยใช่ไหมฮะครับรถนี่ใช้แก๊สอย่าง NGV นะกรุงเทพนี่เขาก็จะมีแก๊สให้เลือกนะมี LPG ก็คือก๊าซหุงต้มแบบที่บ้านนั่นแหละแต่ถ้า NGV นี่ก็จะเป็นแก๊สอีกแบบนึงที่หาได้ในชาติของเราต้นทุนมันก็เลยไม่ปรับขึ้นใช่ครับแต่ว่าเห็นห่วงว่าอนาคตต่อไปเนี่ยมีข่าวว่ามีการเรียกร้องปรับขึ้นราคาสตาร์ทมิเตอร์จากเดิม35บาทเป็นเท่าไหร่เป็น45ครับ45ขึ้นที10บาทเลยเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่รู้ก็ได้ข่าวมาแว่วๆก็ยังติดตามตอนต่อไปเพราะว่ามันต้องมีแน่แต่ตรงนั้นต้องผมว่าผู้บริษัทผู้บริโภคต้องบ่นเหมือนกับแม่ค้าขายกับข้าวแน่เลยนโยบายรถคันแรกการที่รถติดเยอะๆบนท้องถนนกระทบกับเราไหมยิ่งรถติดเนี่ยทำให้เรายิ่งได้เงินมากขึ้นไหมเพราะลูกค้าอยู่กับเรานานขึ้นมิเตอร์มันเดินตลอดใช่ตัวนั้นก็มันเป็นผลดีกับเราอ่ะก็ดีด้วยมีผลดีด้วยแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบแต่บางคนก็ต้องทำใจนะว่าทำไงได้ก็เราเป็นผู้บริโภคนี่ก็ต้องเขาออกมาได้เราก็ต้องอดทนได้เพราะว่าต้องบางคนก็ออกไปวิ่งกันต่างจังหวัดเพราะข้างนอกไม่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วเพราะว่าค่าแก๊สแต่ว่ารถติดมันก็ขึ้นน้อยกว่ารถวิ่งจะกิโลละ2บาทจะวิ่งขึ้นเร็วกว่ากิโลละ2บาทแต่ถ้ารถติดมันก็ขึ้นช้านิดนึงแต่ถึงยังไงเนี่ยตัวบางมะมุดเองไม่กระทบตอนนี้ครับแต่ว่าผู้โดยสารที่นั่งในรถที่บ่นให้ฟังอะไรหูชาเลยครับต้องฟังต้องบอกว่าเรื่องที่หูชามากที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องรถติดนี่แหละว่ารถคันแรกอย่างที่ท่านว่ารถคันแรกปัญหารถคันแรกรถคันแรกเห็นว่ามีนโยบายตอนสิ้นปีนี้ว่าจะทำขยายถนนเส้นเนี่ยลาดพร้าวนี่แล้วก็เส้นที่รถติดมากๆไปออกมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกทางด่วนคู่ขนานก็จะทำสิ้นปีนี้นโยบายของรัฐบาลครับก็
ถือว่ารับข้อมูลจากคนผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาค่าครองชีพมันสูงขึ้นในมุมมองของนักเศรษฐกิจนะฮะที่มองเศรษฐกิจในระดับเขาเรียกเศรษฐกิจว่าระดับจุลภาคเนี่ยเล็กๆแบบนี้นะฮะกลไกอะไรที่มันทำให้อะไรมันเป็นต้นทางทำให้ภาวะของแพงเกิดขึ้นครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตอนนี้คือทุกคนก็บอกว่าทุกอย่างแพงหมดใช่ไหมฮะถ้าเราไปดูสาเหตุเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็แพงมาจากนโยบายรัฐบาลหลายๆตัวเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าแรง300บาทนะฮะค่าแรง300บาทเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนของภาคการผลิตเนี่ยนะฮะที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยค่าแรงยังอยู่ประมาณ225บาทนะฮะแล้วก็เพิ่มมา300บาทเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 30% นะครับส่วนปัจจัยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องของ LPG นะฮะที่1กันยาเนี่ยก็เริ่มปรับขึ้นในภาคครัวเรือนนะครับที่ปรับขึ้น50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วจะปรับขึ้นจากเดือนกันยาเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ12เดือนนะครับจากราคา18บาท13สตางค์เนี่ยจะขึ้นไปถึง24บาทขึ้นทีละเท่าไหร่นะขึ้นทีละ50สตางค์ไปจนถึงเดือนเนี่ยจากนี้ไป1ปีครับ1ปี1ปี12เดือนเนี่ยคือจะคือขึ้นครั้งละ50สตางค์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของค่าไฟก็ขึ้นทีนี้คนแท็กซี่ที่ใช้ LPG ก็ไม่ใช่น้อยนะใช่ครับอัตราของแท็กซี่ที่ติด LPG มากกว่า NGV นี่เยอะกว่าใช่ไหมเยอะกว่าฮะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีม็อบที่ไปเรียกร้องนะฮะอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ว่าจะสามารถปรับค่าสตาร์ทอัพที่35บาทเวลาขึ้นนั่งแท็กซี่ปั๊บกดมิเตอร์ปั๊บขึ้นที่45เลยเขาก็คิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกที่จะช่วยเหลือภาคของคนขับแท็กซี่ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบมากพอสมควรครับซึ่งเมื่อดูปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมาถึงผู้ผลิตและผู้ให้บริการนะครับผู้ผลิตและผู้ให้บริการเนี่ยก็คือพวกผู้ผลิตสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะฮะหรือแม้กระทั่งบางที่ขับแท็กซี่เองเนี่ยก็เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งเหมือนกันนะฮะแล้วท้ายสุดมันก็จะส่งผลกลับมาที่ผู้บริโภคนะครับท้ายสุดเนี่ยผู้บริโภคที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะฮะเพราะว่าของที่ต้องซื้อตามห้างนะฮะก็ขึ้นใช่ไหมครับพอไปกินข้าวที่ร้านข้าวแกงก็ขึ้นใช่ไหมครับพอจะขึ้นทางด่วนนะฮะหนึ่งกันยาเนี่ยปรับขึ้นแล้ว5-10 บาทนะฮะก็ขึ้นก็ผู้บริโภคไปทางก็ดูแล้วมันก็สมดุลดีไม่ใช่เหรอฮะก็ปรับค่าครองชีพเงินเดือน ปริญญาตรี 15,000 ใช่ครับนะฮะข้าวของมันก็เลยสูงขึ้นมันก็ดูสมเหตุสมผลดีเนี่ยทำไมชาวบ้านก็ถึงบ่นว่าแพงทั้งแผ่นดินคือการขึ้น300บาทเนี่ยนะฮะก็เป็นการที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ใช้แรงงานได้ประโยชน์ถูกไหมฮะครับโอเคก็เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะแต่ว่าในแง่ของปริญญาตรี 15,000 นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมฮะทีนี้พอขึ้น300บาทเนี่ยนะครับต้นทุนมันก็จะไปเขาก็จะไปผลิตสินค้าเขาก็เป็นหนุ่มสาวแรงงานนี่แหละไปผลิตสินค้าในโรงงานนะฮะพอผลิตสินค้าออกมาเนี่ยพวกบริษัทต่างๆเนี่ยพอดูต้นทุนปุ๊บเนี่ยในเมื่อค่าแรงของแรงงานขึ้นนะฮะก็ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสาวแรงงานเนี่ยแหละสาวโรงงานทั้งหลายเนี่ยตัวเองได้เงินขึ้น300บาทก็จริงแต่ท้ายสุดก็ต้องไปซื้อของที่เขาผลิตเองนั่นแหละในราคาที่สูงขึ้นนะครับท้ายสุดมันก็ส่งเป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่กระทบนะฮะต่อเนื่องกันมานี่มาเดียมครับเคยถามลูกค้าที่เขาบ่นบ้างไหมบอกว่าทำไมราคาปรับขึ้นแล้วเคยถามว่าอ้าวแล้วเงินเดือนที่ปรับขึ้นเนี่ยคืออย่างนี้นะส่วนมากที่ลูกค้าที่มาทานที่ร้านอ่ะครับเขาไม่เคยจะทักเรื่องว่าปรับขึ้นว่ามันไม่ได้ขายแพงนะอ๋อฮะใช่ไหมแต่คนที่อึดอัดคือแม่ค้าครับคนนี้อึดอัดคือแม่ค้าคือว่ามันยังไงดีล่ะแบบเนี้ยแบบของมันแพงแล้วเราก็จะขึ้นเราก็เกรงใจอ่ะนะครับเกรงใจลูกค้าใช่เกรงใจลูกค้าแต่ว่าถึงได้ว่าเวลาขายได้มีสองมาตรฐานไงแล้วที่บ้านอยู่ใกล้คอนโดถ้าพวกคอนโดคนคอนโดมาทานก็อีกราคาหนึ่งครับชาวบ้านมาทานก็อีกราคาหนึ่งแต่กระซิบบอกลูกอ่ะคนนี้เก็บเท่านั้นนะคนนั้นเก็บเท่านี้นะครับครูจูฮะมีอะไรเสริมไหมฮะมี
ในเรื่องของคือในเรื่องของข้าวแกงนิดหน่อยสมัยก่อนเวลาเราเข้าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยครับเป็นที่รู้กันเลยนะกะเพราไก่ไข่ดาวนี่25ใช่ป่ะราคามันจะนิ่งถ้ากะเพราไก่กะเพราเนื้อกะเพราไก่อย่างเดียวเนี่ย20ไม่เอาไข่ดาวถ้าเอาไข่ดาวนี่5บาทสมัยคุณจูนี่น่าจะทานโจ๊กทุเรศ3บาทมั้งทันมั้ยทาน3บาทแพงไปจริงผมเคยทานก๋วยเตี๋ยวน่ะมันก๋วยเตี๋ยวน่ะมัน3บาทนะแล้วก็โจ๊กมันถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวโอ้แต่นั่นน่ะเมื่อ30ปีที่แล้วจะคุยทำไมเลยเรื่องไม่จะเล่าให้ฟังแหมรู้สึกว่าจะอยู่มานานถึงขนาดนี้แล้วแหมแล้วก็ยังไงต่อฮะแต่กำลังจะบอกว่า25ขยับขึ้นมาในอดีตเนี่ยเวลาจะเข้าร้านไหนพูดถึงว่าตามร้านริมถนนทั่วไปนะไม่ได้เอาตามเข้าตามภัตตาคารหรูๆอะไรเงี้ยมันก็โอเคว่ากันไปแต่ร้านทั่วไปเนี่ยเข้าไปเถอะสั่งไปเถอะ25บาทอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้นะบอกตรงๆว่าเข้าร้านไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะราคาจะเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่25แล้วแหละมันจะ30อย่างเดียวหมายถึงข้าวจานนึง30หรือ35หรือ40หรือรวมไข่ดาว50คือตอนนี้ราคามันไม่นิ่งราคาไม่นิ่งราคาไม่นิ่งนะตอนนี้เข้าร้านไหนก็ต้องพอเวลาไปเจอยึด50บาทอุ๊ยแพงอย่างไม่เอาละเฮ้ยร้านนั้นเขายังขายแค่นี้เองเห็นไหมก็อย่างที่ว่าแหละมันมีปัจจัยมาก็อย่างที่ผมมองนะเศรษฐกิจเพราะว่าตามที่ผมติดตามข่าวเนี่ยไม่ใช่เพราะในประเทศเราอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมเรียนให้คุณอะไรนะคุณมุสคุณอามีนคุณอามีนครับเรียกอาจารย์ดีกว่าไหม เอางั้นอ่ะเอาละคุณอามีนคืออย่างในซาอุดีเนี่ยครับ 20% ของขึ้นราคาในจอแดนขึ้นในอีกหลายๆประเทศของภาคตะวันออกกลางที่ผมติดตามข่าวอยู่เนี่ยของจะขึ้นในอียิปต์นี่แก๊สขึ้นอะไรขึ้นหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอ้าวแอบของเรานี่โวยว่าโอ๊ยทำไมของแพงอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะแต่กำลังจะบอกทั่วโลกเขาก็ขึ้นเหมือนกันครับอันนี้ผมมองว่าคือผมไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะไอ้ทุก GDP เรื่องอะไรนะซาลามินผมซาลามินทีนี้ผมก็มองว่ามันเกิดจากสาเหตุใดเพราะถ้ามองไปแล้วเนี่ยการปรับไอ้ค่าแรงอย่างที่คุณอมินได้บอกแล้วปรับมาใช่มั้ยอยากปรับใช่มั้ยฉันปรับให้แต่ของฉันเนี่ยเวลาฉันไปส่งขายแกทําให้ฉันใช่มั้ยแกวันละ300ฉันให้แกทําให้ฉันฉันบวกต้นทุนแล้วฉันก็ต้องเพิ่มเพราะค่าแรงฉันสูงค่าแรงแกสูงอ่ะฉันเคยขาย20เคยส่ง20ฉันต้องเป็นนู่น23 25เพราะค่าแรงมันไม่คุ้มกันพอ25ปึ๊บไปปึ๊บไอ้คนนู่นมันขึ้นกันเป็นลูกโซ่ก็ไอ้วนกลับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือทำใจแล้วแน่นอนแล้วเกินทำใจนะครับไม่มีต่อต้านอะไรเลยนะคือไม่มีต่อต้านอะไรเลยถามว่าเราจะต่อต้านอะไรคุณคลิปสมมุติเป็นคุณคลิปคุณจะต่อต้านมีประเด็นหนึ่งนโยบายรถยนต์คันแรกหลายคนบอกว่าทำไมถึงต้องเอื้อประโยชน์ให้รถยนต์คันแรกเพราะทั้งที่แทนที่คนจะเอาเงินเนี่ยที่มันมีอยู่ในกระเป๋าที่เหลืออยู่เนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรได้มากกว่าเดิมกลับต้องเอาเงินตรงนั้นมาผ่อนใช้รถยนต์คันแรกครับอันเนี้ยหลายคนบอกว่าเป็นปัญหาไม่รู้ว่าท่านอื่นมองตรงกันเปล่าคุณอมินมองว่าไงฮะคือเอาง่ายๆนะคิดแบบเบสิกมากเลยนะฮะว่าปกติเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกมั้ยฮะครับพอรัฐบาลออกมาบอกว่าโอเคคนที่ไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนนะฮะจะลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์นะครับแล้วก็ทำให้ต้องทำให้ซื้อรถในราคาที่ถูกลงพอมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาทุกคนก็แห่กันไปจองรถนะฮะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะมีรถโดยเฉพาะในกรุงเทพในต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่จบใหม่เนี่ยพวกเด็กที่จบใหม่หรือเริ่มทำงานเนี่ยก็อยากจะมีรถกันนะฮะรัฐบาลเนี่ยผมมองว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ผลิตรถยนต์นะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์กันใช่แล้วก็กลุ่มคนที่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยมีรถมาก่อนฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าท่านอยากจะมีรถแต่ผลที่ตามมาคืออะไรก็คือว่า ตัวท่านเองนั่นแหละเวลาที่จะสมมุติท่านได้เงินเดือน 15,000 บาทนะฮะปรากฏว่าพอรถยนต์คันแรกมาเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าผ่อนรถนะฮะเดือนละ 6-8,000 บาทแล้วยังไม่พอยังมีค่าน้ำมันนะครับค่าประกันรถยนต์นะครับพรบ.นะฮะซ่อมบำรุงนะฮะเมนเทนแนนซ์ทุกอย่างพวกนี้พอรวมเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเกือบหมื่นแล้วท่านจะเหลือเงินเดือนแค่ 5,000 นะฮะเยอะไหมคนกลุ่มนี้ที่ออกรถคันแรกเนี่ยก็700,000กว่าคันนะฮะ700,000กว่าคันนะครับ
จ็ดแสนกว่าคันที่ปีที่แล้วที่มีการจองแสดงว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่มีกำลังซื้อเขาจะบอกว่าเขาไม่มีกำลังซื้อดีกว่ารัฐบาลเลยเพิ่มกำลังซื้อให้เขาโดยการลดภาษีลดภาษีลดคันแรกใช่ครับทีนี้พอเงินมันเหลือ 5,000 บาทเนี่ยผมถามคุณคอลิสว่าจะเอาไปซื้ออะไรถูกไหมฮะพอเจอไอ้พวกค่า LPG ค่าข้าวแกงขึ้นค่าทางด่วนขึ้นทีนี้มันก็เริ่มรู้สึกว่าทีนี้ประเทศชาติมันผูกพันกับแค่คน 700,000 กว่าคนนี้เท่านั้นน่ะก็จริงๆรัฐบาลเนี่ยจะบอกว่าเขาก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเหมือนกันจากการที่ทำให้ราคาข้าวเนี่ยมันอยู่ที่ 15,000 บาทต่อตันตรงนี้ก็ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเริ่มลืมตาอ้าปากได้แต่ในทางกลับกันมันก็สะท้อนมาที่ประชาชนที่กินข้าวอย่างเราๆนะฮะจากที่เคยซื้อข้าวถุงละ5กิโลเนี่ยนะฮะหอมมะลิเนี่ยอยู่ที่185บาทครับตอนนี้อยู่ที่220 230นะฮะคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าพอไปทำให้ด้านนู้นและด้านนี้จะไม่กระทบพอทำตรงนี้กระทบตรงนี้ตรงนั้นก็จะมันเป็นลูกโซ่อ่ะตามที่ผมมองเป็นลูกโซ่ฮะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะผมจะไม่ลืมเลยนะประเด็นเผื่อคนใต้เดี๋ยวผมคงต้องโอ้มีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาเรื่องยางเดี๋ยวเอาผมในฐานะเอาเรื่องรถคันแรกก่อนไอเรื่องรถคันแรกเนี่ยนะอย่างว่านะบางครั้งก็เห็นใจคือคนไม่เคยมีรถในยางมีรถนะใช่ครับเขาลำบากเขาจะไปไหนก็ต้องคอยอาศัยอันนี้ผมก็คงไม่ไปวิจารณ์นะเพราะว่าใช่สิแกมีรถแกก็พูดได้ฉันไม่มีฉันก็อยากจะมีถึงจะลำบากหน่อยฉันก็ต้องทนแต่ก็มันก็ไปกระทบกันแหละทีนี้ถ้ามองมุมต่างล่ะไอ้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยนะเอาเงินตรงนั้นมาสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเรื่องการเดินทางโดยรางโดยอะไรพวกนี้คืออันนั้นก็เป็นมุมมองของคนมีรถมุมมองคนมีรถใช่คนมีรถคุณน่าจะไปผมก็พร้อมที่จะจอดรถอยู่บ้านแล้วขึ้นรางขึ้นรถรางรถไปอะไรได้นะแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะภาพความเป็นจริงก็ไอ้ไปรถก็ไอ้ไปติดกันอยู่นั่นแหละแต่นี่ว่าถ้าจะทำให้ดีอย่างต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำกันก็คือว่าคุณต้องหาที่จอดรถแล้วก็ให้เดินใกล้คือต้องอำนวยความสะดวกแล้วก็ไปถึงตรงจุดต่างๆแล้วก็คืออย่างเงี้ยคนก็จะใช้บริการแหละใช่ไหมไม่ต้องใช้รถส่วนตัวแต่นี่บางที่เนี่ยตามที่ผมรู้เลยนะวันนั้นผมไปดูของฟรีทีวีช่องหนึ่งขอโทษทีนะครับว่าหลังจากที่ลงจากรถไปปลาแล้วเนี่ยนะจะเดินออกมาเรียกรถแท็กซี่เกือบกิโลและแท็กซี่นี่เรียกก็ไม่อยากไปด้วยนะแล้วถามว่าเป็นเราเนี่ยเรามีรถโอ้ไม่เอาแล้วที่ขึ้นทีเดียวเข็ดแล้วไม่เอาแล้วหรือไม่งั้นครึ่งกิโลนี่ถือว่าไกลแล้วนะเนี่ยไอ้ลงจากรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเดินกันฝรั่งบางทีมาจากหนามบินลากกระเป๋ากันไอ้ถนนมันมีจะไม่ให้เข้าฮะให้เดินไปวันนั้นผมดูพอดีเลยต้องลากไปถามว่าวันอย่างคุณกฤตเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนพื้นที่เนี่ยไม่เอาแล้วฉันไม่มาอีกแล้วฉันไม่มาอีกแล้วคือเราต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการของเรามีปัญหาในเรื่องที่จะบอกว่าเอารถไปทิ้งไว้ที่แล้วไปขึ้นไอ้ของอะไรไอ้รถประจำทางเนี่ยทั้งหลายมันเราถามว่าเราบริหารจัดการอย่างไรตรงนี้เองเราจะบริหารจัดการนี่ไงข่าวใหม่เราจะกู้เงินประมาณ22ล้าน 2.2 ล้าน 2.2 ล้านคือมากกว่า22ล้าน2ล้านล้านล้านครับนี่ฮะเรากำลังจะเป็นหนี้กันทั้งแผ่นดินกับการที่ก็จะสร้างสาธารณูปโภคเพื่อมาตอบโจทย์ตรงนี้ในขณะที่ภาวะเป็นแบบนี้อยู่นี่นะอย่างน้อยๆรายการวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการสุ่มความเห็นสำหรับมุสลิมกลุ่มหนึ่งก็ได้นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ชาติบ้านเมืองดูอยู่นะฮะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรใครจะแสดงความคิดเห็นในมุมนี้สักหน่อยไหมฮะนามีนเปิดประเด็นครับผมมองอย่างนี้นะครับก็คือโอเคเรื่องค่าของแพงเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าต้นน้ำเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลนะฮะรัฐบาลเป็นผู้ออกนโยบายต่างๆมานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคือผู้ผลิตนะฮะผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต่างๆหรือแม้กระทั่งแม่ค้าขายข้าวแกงหรือว่าคนขับรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงปลายน้ำเนี่ยก็คือผู้บริโภคนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดเนี่ยก็คือผู้บริโภคครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะคนที่ขับรถแท็กซี่เองก็เป็นผู้บริโภคในตัวเองเหมือนกันใช่ไหมฮะหรือแม่ค้าขายข้าวแกงวันนึงก็ต้องไปซื้อของร้านห้างสรรพสินค้าเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันนะฮะแต่ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยออกนโยบายมาเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะตรงกลางเนี่ยคือผู้ผลิตแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ย
จากการที่ LPG ขึ้น50สตางค์นะครับหรือว่าไข่ไก่เนี่ยก็มีขึ้นเหมือนกันนะฮะไข่ไก่นี่ก็เพิ่มจาก3บาทมาเป็น3บาท30มาเป็น3บาท60สตางค์เนี่ยไข่ไก่ขึ้นนะครับหรือว่าค่าไฟขึ้นนะฮะค่าอะไรต่างๆมันขึ้นมาเนี่ยพอเขาขึ้นแล้วเนี่ยเราจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าก็มีกระแสบ่นมากมายเหมือนกันว่าเอ๊ะในเมื่อรัฐบาลเพิ่มทีละ50สตางค์หรือว่าค่า FT เนี่ยเพิ่ม7สตางค์เท่านั้นเองนะฮะหรือทางด่วนเพิ่ม5บาทนะฮะแต่ปรากฏว่าตรงกลางเนี่ยแม่ค้าขายข้าวแกงเนี่ยขึ้นแล้ว5บาทอย่างที่ครูจูบอกเนี่ยนะฮะสมัยนู้นเนี่ย25 30บาทนะฮะกะเพราไก่นะฮะ25บาท30นี่แพงละ30แพงแล้วนะฮะทุกวันนี้เนี่ยในเมืองนะแถวอโศกแถวสุขุมวิทเนี่ยนะฮะไม่ได้พูดถึงร้านในห้องแอร์นะครับพูดถึงร้านข้าวแกงริมถนนนี่แหละตอนนี้35กับข้าวอย่างเดียวกับข้าว2อย่าง40ถ้าไข่ไก่นี่บวกอีก7บาทถึง10บาทนะครับเพราะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วข้าวเจอนี่มาเรียนนี่ดูคนอีกนะสรุปแล้วโดยรวมอยู่ที่ประมาณ35ถึง45บาทนะครับผมก็ย้อนกลับมาที่คำถามว่าในเมื่อเพิ่มกันแค่50สตางค์หรือเพิ่มกันแค่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าแม่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่เป็นอยู่ตรงกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นไปตั้ง5บาท10บาทเนี่ยตรงนี้ผู้บริโภคก็ร้องเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะไปไหมก็จะบอกว่าพวกพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยฉกฉวยโอกาสนี้ครับในการใช้ข่าวปล่อยตรงเนี้ยใช่ฮะขึ้นราคาคือไม่ว่าไม่ใช่นี้มาเรียนมาเพราะผมเคยเห็นเหมือนกันบางคนเนี่ยติดป้ายเลยเนื่องจากราคาสินค้าแพงขึ้นจึงขอเพิ่มค่าสินค้าเป็นจานละบวกไปเลยเท่านั้นใช่ใช่แล้วมันขึ้นมากกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน่ะร้านค้าเขาจะได้เปรียบนะใช่ครับร้านค้าที่ขายเนี่ยโทษทีนะย่าไม่ได้ไม่ถึงยักษ์อันนี้ถึงกำลังจะบอกว่าโดยรวมของใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมมุติว่าอย่างไข่ไก่ขึ้นมาแค่50ตังค์ครับหรือบาทนึงก็แล้วกันเอาไว้แล้วให้บาทนึงเลยครับจาก5บาทก็เพิ่มเป็น10บาทใช่ครับฉวยไงฉวยนี่ไงคือเขาจะเพิ่มเศษตังสองบาทสามบาทเขาไม่เพิ่มอ่ะใช่ใช่ไหมไข่ไก่ใบนึงอ้าวเพิ่มมาบาทนึงอ้าวน้ำมันเนี่ยมันสักอ้าวเพิ่มมาอีกสักสามบาทเยอะไปน้ำมันที่ทอดเนี่ยน้ำมันขวดตอนนี้เพิ่มมาสามบาทสามบาทตีแล้วทั้งอันหรอห้าสิบตังเอาว่ากันแล้วเอาตีเลยต้องใช้ทอดนะห้าสิบตังเพิ่มมาหกสลึงคิดเป็นหน่วยเป็นสตังค์แต่เวลาเพิ่มคือจากห้าบาทเดิมมันก็พอมีกำไรอยู่หน่อยก็ได้มันก็คุ้มของมันอยู่แล้วก็มันมีสาเหตุที่สามารถขึ้นได้ไงนะสามารถที่จะบอกประชาชนได้ก็เพราะว่าของมันแพงคือผมยกตัวอย่างสมมติว่าไข่เนี่ยสามบาทค่าเพิ่มขึ้นมาเป็นสามบาทเนี่ยเอาเดิมนี่นะสามบาทน้ำมันอีกห้าสิบตีว่าห้าสิบสตางค์นะเป็นสามบาทห้าสิบต้นทุนครับขายไข่ดาวใบละห้าบาทเขาได้หกสลึงใช่ไหมพอเวลาไข่ขึ้นมาเป็น4บาทแล้วก็เพิ่มค่าน้ำมันอีก50สตางค์เป็น4บาท50ครับเขายังมีกำไร50สตางค์อยู่แล้วนะแต่ไปเพิ่มยอดอีก5บาทผมไม่คิดว่าเขาจะใช้วิธีการขึ้นแบบนั้นนะผมกำลังจะเทียบเปอร์เซ็นต์อ๋อเทียบเปอร์เซ็นต์เทียบเปอร์เซ็นต์ว่าเวลาเขาเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้เลยอันนี้ผมมองนะผมมองแบบชาวบ้านน่ะผมมองแบบชาวบ้านแค่ไอ้นั่นเพิ่มอย่างละนิดแต่เวลาคุณเพิ่มบวกเลยครับอันนี้ผมมองอ่ะผมมองแล้วก็ในแง่ของ LPG เนี่ยรัฐบาลก็เพิ่มทีละ50สตางค์เป็นขั้นบันไดถูกไหมฮะถ้ามีความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยต้องขึ้นข้าวแกงเนี่ยครั้งละบาทถูกไหมฮะครั้งละบาทเดือนหน้าก็เพิ่มบาทนึงไปเรื่อยๆแต่นี่คือเพิ่มเลย10บาท5บาท10บาทเพิ่มทันทีซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ามันเป็นการพ่อค้าแม่ค้าใช่ฮะมันก็เป็นการฉวยโอกาสจากรัฐบาลเวลามีข่าวอะไรออกมาทีนะฮะก็ขยับทีนึงนะฮะ10บาทอย่างเงี้ยราคา50ไปนะครับโหดไปเปล่าเนี่ยฮะอย่างตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่เขาแปะกันตามร้านค้านะฮะใช้ข่าวสารข้อมูลอันนี้เห็นเลยนะครับว่า40เพิ่มเป็น45นะฮะ35เพิ่มเป็น39ครับนะฮะหมูกรอบเราคงไม่กินนะฮะครับข้าวหน้าเป็ดจานละ40ใส่ห่อก็40นะครับข้าวหน้าเป็ด45ใส่ห่อ45ข้าว3อย่าง55น้ำแข็งก็ขึ้นราคาในตุลาอ๋อเหรออันนี้เขาเรียก
นิดนึงดิผมมีข้อมูลเนี่ยอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะครับก๋วยเตี๋ยวตามร้านริมทางถนนน่ะที่ตะก่อนเราเคยซื้อเนี่ยถ้วยนึงเท่าไหร่20บาทใช่ป่ะ20 25วันนี้พิเศษ25พิเศษ25นะพิเศษนะครับแต่ผมไปกินนะผมไม่คือผมเคยไปกินอยู่แล้ว20นะครับร้านเนี่ยแต่ว่าเป็นปีๆที่ผมไม่ไปมาไม่กี่วันเนี่ยผมไปกินครับเหมือนเดิมทุกอย่างลูกชิ้น3ลูก35 35จาก20เป็น35บาทครับผมครับระยะเวลาประมาณกี่ปีครับปีนึงปีนึงก็ตะก่อนนี่ถ้าย้อนไปปีนึงยังถ้วยละ20อยู่นะครับยังถ้วยละ20อยู่นะบางที่ก็ขาย40นะในมุมเนี้ยคนเป็นแม่ค้ามองว่ายังไงฮะเอาเปรียบลูกค้ามั้ยคนที่ทำแบบนี้อาศัยข่าวบางร้านน่ะบางร้านน่ะที่เราเนี่ยเคยไปซื้อเขาเนี่ยก็บอกโหทำไมขายแพงขนาดนี้นะในความรู้สึกของเราเองนะมันเกินไปแม้ก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่ข้าวเราคิดอย่างนั้นก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่ข้าวเชื่อว่ามันจะอิ่มกว่าความคิดของผมเองอ่ะผมเป็นผู้บริโภคอ่ะผมไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าผมคิดเลยว่าผมไม่เข้าร้านนี้ครับแต่คุณจูครับคือตอนนี้ถ้าเราเทียบราคาเนื้อบัวหน้าเขียงนะฮะเมื่อประมาณสักปี2ปีมันแค่125-130ใช่ฮะวันนี้คือ240-230เพิ่มขึ้นเท่าตัวกุรบานถึงได้ขึ้นไงฮะตอนนี้ส่วนละเท่าไหร่แล้ว 4,000 4,000 แล้วบางที่ 5,000 แล้วนะครับครับคือลูกชิ้นก็ยัง3ลูกเหมือนเดิมนี่ไม่ได้มีเนื้อเปื่อยไม่ได้มีเนื้อสดอะไรเลยนะฮะลูกชิ้น3ลูกเหมือนเดิมอ่ะบางมีอะไรแสดงความเห็นสักหน่อยมั้ยในมุมมองของเพื่อนๆแท็กซี่ที่ขับ RPG ที่นั่งผมว่าสะท้อนอะไรออกมาเยอะแหละแล้วเราจะคิดที่แก้ไขยังไงของเขาเล็กว่าอย่างเงี้ยที่เขาขึ้นเกินเหตุจะขึ้นทีละบาท2บาทผมไม่ว่านี่มันขึ้นที5บาทเลยรับไม่ได้เหมือนกันบางทีข้าว30ขึ้น35แล้วทำไมถึงบอกเลยฝากแล้วทำไมถึงได้ขึ้นขนาดนั้นไม่ถึงว่าถ้าเราจะแก้ยังไงปัญหาตัวนี้เราถามจริงๆเขาจะแก้ปัญหาหน่วยงานเราคุยกันกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลใช่ไหมคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมเราต้องแจ้งไปใช่ไหมก็จะมีกรมการค้าภายในที่ควบคุมตรงนี้มันต้องเปลี่ยนหน้าที่ก็ต้องเดินตรงตรวจนะไม่ใช่ว่าคอยรับเรื่องแจ้งทุกวันนี้เขาตรวจแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทั่วถึงนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้คือทีเด็ดของรัฐบาลเลยก็คือการออกนโยบายธงฟ้าธงฟ้าราคาประหยัดธงฟ้าอยู่ที่ไหนครับคุณจูผมยังไม่เคยเจอเลยครับ ผมตามหาธงฟ้ามาประมาณ1เดือนแล้วฮะไม่ค่อยมีเยอะนะที่หัวหมาเขาก็เคยมาลงแต่ว่ามันแป๊บเดียวถือว่าแก้ปัญหาถูกทางมั้ยคุณจูแก้ปัญหาปลายเหตุได้ป่ะผมบอกเลยว่าแก้ปัญหาปลายเหตุได้ป่ะแก้ปัญหาเฉพาะไอ้จุดที่เขาออกมาโวยผมมองอย่างนั้นนะจุดไหนที่ชาวบ้านพวกนี้รู้เยอะเอาไปวางให้มันทันทีจุดไหนที่เขาไม่ออกมาวอยรออริปัตตารอรอได้ไปผมมองอย่างนั้นนะผมมองอย่างนั้นนะหรือไม่งั้นก็ไปไอจุดที่จะเรียกคะแนนเสียงของบางกลุ่มนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมมองผมเป็นชาวบ้านผมมีสิทธิ์มองนะว่าเอาไปเอาใจประชาชนกลุ่มนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอธงฟ้าไปลงตรงไหนธงฟ้าอยู่ไหนผมเมื่อเป็นคนจ่ายกับข้าวไหนอ่ะผมจะได้ไปซื้อน้องจอกมันช่วยบอกมันอยู่ตรงไหนธงฟ้าเนี่ยมาเมื่อไหร่เอาเนี่ยผมเอาง่ายๆดีกว่าเอาถามไปนั่นมันเป็นอันนี่ก็อยู่แถวน้องจอกก็ไปน้องจอกกันเนี่ยคุณมามุดเนี่ยรู้จักกันดีมีไหมวิ่งไปเจอธงฟ้าเขียนป้ายก็มีเป็นบางพักกันอย่างที่ว่าปีนึงจะเจอสักคนจัดให้จัดโปรโมชั่นยังไงเนี่ยบางทีก็3วัน5วันแค่นั้นเอง5วันตรงนี้5วันจุดนู้น5วันอย่างที่กูจะว่าแล้วงี้คือแก้ปัญหาต้นปลายเหตุแล้วต้นเหตุเราจะแก้ยังไงว่าพูดมันอะไรก็ต้องว่าไปแก้ปัญหายังไงเราคุยกันแก้ปัญหายังไงก็ส่วนนึงก็คือเราเนี่ยแหละต้องสะท้อนผ่านสื่อแบบนี้นะนี่เป็นช่องทาง1 2ก็คือทางภาครัฐเค้าทําแล้วแต่คนมันน้อยมันไม่พอไงกับพวกพ่อค้าแม่ค้าหัวสายที่อาศัยข่าวเศรษฐกิจที่มันสูงขึ้นปรับราคาสูงขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะวิธีการก็คืออย่าไปอุดหนุนพวกเขาจะไปซื้อที่ไหนทำไมอุดหนุนจะไปซื้อที่ไหนนั่นเนี่ยไปอุดหนุนนี้ซื้อข้าวทีก็มันของจำเป็นนะมาหน้ารามมันของจำเป็นมาหน้ารามราคาแล้วกูอันนี้ยังไม่พูดถึงยังไม่พูดถึงราคาอาหารในห้างนะครับที่เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์เนี่ยตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยตอนนี้ไป60นี่ครับพูดแบกกระดิ่งนะ
จะกระทบพวกผมว่าเขาขายของอยู่ในห้างขายอาหารอยู่ในห้างครับทีนี้กระทบทางนี้บ้างแหละพอดีเนี่ยถูกกระทบโดยตรงเลยทำยังไงเอาแล้วไม่ทราบนะครับคุณทราบใช่ไหมก็คือคนที่ขายของอยู่ตามฟู้ดคอร์ทนะเรียกมุมอาหารเนี่ยผมตามห้างสรรพสินค้ามุมอาหารอาหารกินอะไรพวกเนี้ยนะพอดีก็ไปมีธุรกิจอยู่ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าแก๊สเขาขึ้นเป็นยูนิตนะก็เก็บราคาขึ้นแต่ว่าให้คงสภาพราคาขายเท่าเดิมหมายถึงราคาเท่าเดิมใช่ฮะหมายถึงว่าเราก็ต้องได้รับกำไรน้อยลงประโยชน์สูงสุดคืนแก่ลูกค้าแบ่งรับราคาแต่ว่ามันก็มีกลยุทธ์เทคนิคก็คือลดจำนวนข้าวให้น้อยลงไก่จากที่เคยให้หลายชิ้นหน่อยก็อาจจะลดลงหน่อยเอ๊ะทีนี้จะเป็นถือฉวยโอกาสเอาอย่างนี้ผมเป็นคนกินเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทำไมกินมันไม่อิ่มเหมือนเดิมนะแล้วก็ต้องสั่งเพิ่มอีกจานอีกก็มันเป็นเรื่องที่ต้นทางปลายทางใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องสั่งพิเศษต้องสั่งพิเศษแต่ใช่นะแต่ใช่นะเวลาผมไปกินที่ศูนย์อาหารเนี่ยไม่ใช่คือทั่วไปแหละนะที่จะเป็นของอิสลามไปขายเนี่ยนะครับสองจานแต่ว่าจะเป็นชนิดอะไรก็ว่ากันไปอย่างถึงจะอยู่ถึงจะเอาอยู่ใช่เพราะกินอย่างผมสั่งข้าวผัดกุ้งเนี่ยผมมองตรงนะนิดเดียวเองฮะแค่ไปเคลือบๆกระเพาะเท่านั้นแล้วก็ต้องสั่งอะไรมาอีกอะไรอย่างนึงนั่นแหละถึงจะอยู่วันหลังกูจูไปทานที่ร้านละกันเรื่องของจำเป็นแน่เลยจำเป็นเอามาดูผมพยายามไปค้นหาว่าปัจจัยอะไรนะที่มันทำให้ข้าวของต่างๆมันแพงนะฮะก็ไปพบข้อมูลเมื่อ5พฤษภาคมปีที่แล้วครับนะเหตุการณ์ช่วงนั้นก็หลังน้ำท่วมหลังผ่านฤดูร้อนมาแล้วมีคนไปถามนายกรัฐมนตรีนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวของเนี่ยมันไม่ได้แพงขึ้นนะเขาบอกว่าปัจจัยที่ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอัตราการลดลงถึง 1% ครับคุณอามีนคงจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้คือหมายถึงว่าอัตราเงินเฟ้อมันลดลงประชาชนมีแรงจ่าย 1% แต่ประชาชนน่ะคิดไปเองนี่เป็นประเด็นที่1นะฮะเขาบอกว่าประชาชนน่ะคิดไปเองว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้มันแพงขึ้นอาศัยว่าใครเขาบ่นก็ถือว่าฉันก็บ่นไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็นายกตื่นตูมนายกประกาศมา2ข้อเต็มๆเลยนะฮะที่บอกว่าสาเหตุจากสินค้ามีราคาแพงเพราะ1อุทกภัยเมื่อปลายปี54อันนี้ต่อปี55ตอนพฤษภาคมทำให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันเสียหายนะเอาอย่างหนองจอกอย่างฉะเชิงเทราอันนี้เรื่องจริงเลยมะม่วงหายไปเป็นแปลงอันนี้เรื่องจริงเลยผมเนี่ยปลูกพริกไว้ครับปลูกพริกไว้แค่พริกใช่ปลูกพริกปลูกมะละกอปลูกอะไรหลายๆอย่างครับขนงขนุนเนี่ยพอขึ้นกำลังจะสวยงามแล้วพริกนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะขอโทษทีเดี๋ยวนี้ต้องซื้อแล้วผมที่เดียวเหรอใช่มันไม่ใช่บ้านเดียวเนี่ยก็เขาบอกว่านั่นแหละมันเป็นปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากอุทกภัยปี54ทำให้สินค้าเนี่ยขาดตลาดระยะหนึ่งใช่นะฮะสองเป็นช่วงของฤดูร้อนพอฝนตกปั๊บนะมันเข้าสู่ฤดูร้อนพฤษภาก็ไล่มาจริงจริงฤดูร้อนมันมาก่อนแต่ว่าพฤษภาไตรมาสใหม่ปีใหม่ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่ดีประกอบกับผู้ปกครองมีภาระรายจ่ายศึกษาบุตรหลานจึงทำให้รู้สึกว่ามีรายจ่ายสูงก็มันเป็นช่วงที่ต่อเนื่องกันช่วงฤดูร้อนเมษาใช่ไหมเตรียมตัวโรงเรียนจะเปิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในปีการศึกษาใหม่เนี่ยนะก็จึงทำให้ผู้ปกครองมีรายจ่ายมากขึ้นคนจึงคิดเอาเองว่าของเนี่ยมันแพงขึ้นทั้งที่เขาบอกว่ามีการวัดในเชิงสถิติของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่ามันลดลงนะถ้าเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับจากปีที่แล้วเนี่ย 3.45% คืออัตราเงินเฟ้อนะฮะลดลง 1% นะฮะก็ถือว่าลดลงจากปีก่อนมันดีขึ้นแต่สภาพความคิดความอ่านของผู้คนต่างหากล่ะที่มันคิดกันไปเองเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าผมว่าไม่จริงไม่จริงอย่างข้างบ้านฮะครับข้างบ้านเด็กเปิดเทอมเสื้อผ้ามาบ่นเขามาบ่นให้ได้ยินนะเปิดเทอมไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงกว่าปีที่แล้วเนี่ยแค่นี้จบแล้วใช่ไหมแล้วก็มันจะดีขึ้นได้ไงคือที่เห็นชัดๆเลยที่เห็นชัดๆเลยค่าแรง300บาทเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่1มกราคม56นะครับมันทำให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 20-30%
นะครับเนื่องจากว่าราคาต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วผมจะตอบเป็นประเด็นนะครับน่าจะเป็นในช่วงหน้าช่วงต่อไปว่าที่นายกบอก2ข้อเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับมาฟังความคิดเห็นท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาส่งช็อตเมสเซจนะฮะหรือว่าข้อความสั้นเข้ามากันพอสมควรรวมไปถึงเรื่องยางด้วยพี่น้องเราได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งมานะสักครู่นึงเราจะกลับมาเจาะคำตอบกันครับตั้งแอร์ที่25องศาประหยัดค่าไฟได้ 10% อาหารเลิศหรูระดับภัตตาคารบุฟเฟ่นานาชนิดโต๊ะจีนกับอาหารกว่า10ชนิดงานสังสรรค์งานแต่งงานจัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเรามีทุกอย่างให้คุณที่นี่อามีนบริการบริการครบวงจรโทรศัพท์0819822194อามินจำปาทองปัจจุบันมะเร็งฆ่าชีวิตคนไทยปีละ 55,000 รายและเสียชีวิตเพราะโรคร้ายอีกนับไม่ถ้วนมะเร็งป้องกันได้ด้วยสมุนไพรตะวันเดือนเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายบำรุงตับไตลดอาการเบาหวาน HIV SLE รวมถึงโรคร้ายอีกมากมายและพิเศษกับครีมสมุนไพรตะวันเดือนใช้บรรเทาอาการคันจากอาการแพ้ของโรคผิวหนังหรือแมลงสัตว์กัดต่อยสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือขอคำปรึกษาได้ที่02-934-3160-62จากการสำรวจทั่วประเทศไทยพบว่ากว่า10ล้านคนมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุน 80% เป็นเพศหญิงอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องกระดูกบางด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูนซึ่งอุดมไปด้วยส่วนประกอบอันทรงคุณค่าผู้ที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเคลื่อนนิ้วล็อกปวดข้อต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาหรืออาชีพที่ต้องยืนนานๆเพื่อความสมบูรณ์ของมวลกระดูกของทุกเพศทุกวัยดีบูนซื้อ1กล่อง 1,085 บาทซื้อ3กล่อง 2,550 บาทสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร081-692-6119ฮัทยารอบีอะณทีพิทักษ์คลีนสแควร์ศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ผู้นำด้านการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ด้วยประสบการณ์กว่า30ปีมีศูนย์บริการครอบคลุมกว่า60สาขาอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศบริการเป็นระบบมีมาตรฐานพนักงานมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบริการล้างทำความสะอาดด้วยโฟมขัดเคลือบสีสปาโอโซนคลีนสแควร์คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่0802-888-788 www.cleansquare.comคำเนียดของท่านจะเป็นจริงอยู่เสมอเพียงเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามธกส.ฝากครบทุก 2,000 บาทได้รับสิทธิ์ไปฮัจญ์หรืออุมเราะห์ฟรีจับรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคมปี2556รวมมูลค่ารางวัล5ล้านบาทรีบฝากวันนี้ได้สิทธิ์ก่อนใครรับสิทธิ์รับรางวัลไม่จำกัดจำนวนกองทุนธนาคารอิสลามธกส.เป็นธนาคารแรกธนาคารเดียวที่ให้บริการทางการเงินระบบอิสลามมากที่สุดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาหรือโทรศัพท์02-271-3345-54 call center 02-555-0555เทคโนโลยีใหม่เอาใจแฟนๆอย่าตีมทีวีอิกระแท็บเล็ตเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทุกที่ทุกเวลา
การใช้งานก็ง่ายเพียงเลือกแอปพลิเคชัน Muslim Thai On Air ก็เลือกชมรายการทีวีได้ทุกช่องจะเลือกฟังกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทยก็ง่ายนิดเดียวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอและยังเอาใจน้องๆหนูๆด้วยแอปพลิเคชันสำหรับฝึกอ่านอัลิฟบาตาจะฝึกอ่านแยกคำรวมคำก็ทำได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสกับอิกระแท็บเล็ตโดยยาตีมทีวีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดในราคาเพียง 2,900 บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้02-530-3199ด่วนจำนวนจำกัดกับ9ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รู้จักสินทอนสเต็กเฮาผมและครอบครัวไว้วางใจในความอร่อยและการได้มาตรฐานของที่นี่ครับเพราะสินทอนสเต็กเฮาคัดสรรเฉพาะเนื้อชั้นดีระดับสากลมาไว้บริการพร้อมวัตถุดิบที่สดสะอาดปราศจากสารอันตรายพร้อมปรุงแต่งสร้างสรรค์เมนูด้วยเชฟมากประสบการณ์ที่พิถีพิถันเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของการปรุงจึงทำให้อาหารทุกจานล้วนอร่อยระดับโรงแรม5ดาวสินทอนสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้น Tomorrow morning if you wake up and the future is unclearท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือเจาะคำตอบครับค่ำคืนวันนี้ดูเหมือนว่าเวทีของเราจะเข้มข้นนะครับกับการแสดงมุมมองความคิดเห็นมุสลิมกับเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันแล้วเราก็รู้ว่าความคิดความอ่านของพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยก็อยากจะบอกไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้รับทราบว่าเราก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกับพี่น้องร่วมชาติเหมือนกันนะครับมีความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านส่งข้อความสั้นนะครับหรือว่า SMS Short Message นะครับได้เข้ามาอยู่พอสมควรนะครับท่านแรกบอกว่าสินค้าเมื่อขึ้นราคาแล้วเนี่ยนะครับลงยากแต่ยางพาราเนี่ยขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงอีกสงสารชาวสวนยางจังนะฮะแล้วก็คนต่อมาครับบอกว่าพี่น้องเราไม่มีวินัยทางการใช้จ่ายครับอันนี้บอกว่ามาจากคุณกมารุดีนนราธิวาสนะฮะเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องการใช้จ่ายวินัยการทำบัญชีการใช้จ่ายอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็อีกคนนึงบอกว่าข้าวน้ำมันผักแพงนี่ขอบ่นด้วยคนนะครับแล้วก็อีกคนนึงบอกว่าวัตถุดิบขึ้นเกือบทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะไก่ไข่นะแม่บ้านก็ขึ้นผมไม่รู้ว่าแม่บ้านเนี่ยเขาขึ้นค่านาฟกอสงสัยแม่บ้านทำความสะอาดแม่บ้านทำความสะอาดนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับนะแล้วคุณกมรุดีนจากนราธิวาสก็มาย้ำอีกทีบอกว่าใช้วินัยทางการจ่ายใช้แบบอิสลามสิครับแหมน่าสนใจคุณกมรุดีนช่วยกรุณาบอกมาเป็นข้อให้หลังไมค์เราทีสิผมจะได้มาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังว่าใช้จ่ายแบบอิสลามที่คุณกมรุดีนทำอยู่และช่วยประหยัดเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อจะเป็นวิธีการที่ดีที่ท่านผู้ชมสามารถที่ปรับใช้ได้ครูจูฮะครับเอาเรื่องหมาดๆนี่เลยนะแล้วพี่น้องมุสลิมเราจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบเรื่องของยางพาราโอ้โหออกมาประท้วงปิดถนนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่จบลงง่ายๆนะครับ2รอบเป็นยังไงได้รับผลกระทบอะไรมาบ้างคือในอดีตที่เวลาผมไปบรรยายทางใต้เนี่ยก็จะได้รับทราบข่าวว่าคนทางใต้เนี่ยจะล่ำซ้ำครับก็มีสวนยางมีอะไรแต่อะไรก็ไม่ได้ทุกคนนะหมายถึงว่าหลายคนก็ประกอบธุรกิจกับการกรีดยางเป็นเจ้าของสวนยางตอนนั้นโลละ80 90ก็ถือว่าเยอะแล้วครับค่อยๆขึ้นมาเป็น100 100กว่าโอ้โหดีใจ100กว่าโอ้โหก็สนานกันแหละว่ากันง่ายๆแต่มาไม่นานนี้ก่อนที่จะมีการบรรทุกมันตกไปเหลือ40 50บาทครับอันนี้จากคนใต้เลยนะครับที่เล่าให้ฟังว่าเหลือ40บาท50บาททำไมราคามันไม่ยั่งยืนทำไมราคาไม่ยั่งยืน
เพราะว่าเขาบอกว่าคือคนทางใต้ที่เป็นเจ้าของสวนยางแน่นอนเขามี30 40 50ไร่หรือจะกี่ไร่แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้มากรีดเองหรอกเขาจะแบ่งกันเขาจะแบ่งกันแล้วถามหน่อยว่าถ้ากิโลกรัมละ40บาท50บาทเขาอยู่ไม่ได้เข้าใจมันไม่คุ้มไงกับค่ายานพาหนะที่จะต้องเอารถไปใส่อะไรขนไปขายอะไรต้องมานั่งตียางอีกมันต้องมีค่าแรงทั้งนั้นเลยมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มเขาตายเลยเขาบอกเขาตายเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยางเนี่ยเวลาคนกลางมารับซื้อไปแล้วเนี่ยกลับไปแปรรูปอะไรก็แล้วแต่ราคามันไม่เคยพอเราไปทำอะไรแล้วเนี่ยราคามันก็ทรงอยู่นั่นล่าสุดอย่างเห็นเลยรถผมเนี่ยยางมันปิดมันฉีกใช่ไหมยางรถยนต์มันฉีกก็ไปที่แรกก็จะไปซื้อยางเปอร์เซ็นต์ก็คิดแล้วไม่แล้วเพราะเราต้องเดินทางไกลยางมือ2ยางมือ2เส้นละ3 400บาทนะก็ขับไปก็ตวักกันไปตวักกันไปแต่ผมก็ตอนไปใต้น่ะยางเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะตอนขับไปอ่ะแต่ว่านั่งคิดเออเราต้องไปนะเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปพัทยาอีกแล้วเราต้องขับไปเอ๊ะตัดสินใจซื้อยางให้มันดีไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันแค่ล้อเดียวเองก็ไปซื้อไอ้เส้นเนี่ยไซส์เนี่ยขนาดเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยซื้อข้างนู้นอ่ะมัน 2,500 มาข้างนี้เอา 2,600 ผมบอกเฮียตกใจเลยเฮียนี่หมายถึงพี่นะพี่ครับเฮียตกใจครับโอ้ผมไม่ได้สะบดหรอกเดี๋ยวอย่าว่าเฮียก็ครั้งที่แล้วผมซื้อ 2,500 แล้วผมก็ได้รับทราบข่าวว่ายางนี่นะราคามันก็ตก มันน่าจะไม่ใช่ 2,500 น่าจะเหลือสัก 2,000 ด้วยซ้ําไปไปเถียงกับพี่เค้าอีกไม่คือแย่กันแกล้งแย่เค้าคือเรารู้แล้วว่ามันยากเหลือเกินที่จะไปลดบาทนึงก็ยากเหลือเกินชาวสวนชาวไร่ออกมาเดินขบวนประท้วงกันเรื่องยางราคาถูกแล้วทําไมเหยียดถึงขึ้นราคายางเนี่ยก็ไม่รู้เค้าขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ 2,600 โดนไป 2,600 บาทในตลาดทําไมทั้งที่ต้นทุนถูกนี่เท่ากับถูกว่าน้ำยางราคาถูกแต่ขอเมื่อแปรรูปมาเอาละมันแพงเอาละทีนี้ประมองอีกทีนึงทางด้านรัฐบาลเขาก็บอกว่าเดิมเนี่ยสวนยางเนี่ยมันก็จะปลูกกันทุกในประเทศไทยตอนนี้มันขยายไปเยอะทางมาเลเซียทางอะไรจะอะไรอีสานก็ปลูกได้อีสานทางเหนือปลูกทางสระแก้วเนี่ยเพียบเลยนะสระแก้วเนี่ยไปดิทางอะไรจะอะไรปลูกแล้วก็ทางจีนก็ปลูกใช่ครับพอจีนปลูกเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าราคายางก็ลดมันเป็นกลไกที่ตลาดโลกหมายถึงคนที่จะมารับซื้อยางอ่ะเข้าใจไหมฮะไอคนที่จะมารับซื้อยางเนี่ยกำลังซื้อมันน้อยแล้วอ่ะถ้ามันซื้อมันซื้อราคานี้เพราะมันมีแล้วเพราะว่าอย่างประเทศจีนเขาผลิตยางเขาเองใช่ไหมเขาก็ต้องการลดต้นทุนเขาถ้าเขาไม่ปลูกเองเนี่ยเขาต้องไปซื้อเราแพงเขาสู้ปลูกเองค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ต้องมีค่าขนส่งอะไรก็เนี่ยตรงนี้มันก็ทำให้ราคายางบ้านเราลดตรงนี้ผมก็มึนเหมือนกันว่าเอาละถ้ายางบ้านเราลดจริงเนี่ยไอสินค้าที่มันแปรรูปมันก็น่าจะลดลงตามใช่ไหมอันนี้ผมต้องถามแต่ล่าสุดนี่นายกบอกว่าไปเจรจากับจีนให้ซื้ออุดหนุนยางไทยเพิ่มนะคือไปเจรจานะเจรจาได้ผมเชื่อนะครับว่าผมไม่ได้เรียนในเรื่องกฎหมายต่างประเทศหรือไอเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศอะแต่ถ้าผมเป็นจีนอะใช่เจรจาผมช่วยซื้อได้แต่ถามว่าจะให้ผมช่วยเต็มๆผมไม่เอาเพราะอย่าลืมนะประเทศใครก็ต้องการผลประโยชน์เข้าตัวเองผมจะช่วยได้แค่ไหนจะช่วยได้แค่ไหนไอ้ที่ไปเจรจาเอาเลยอาจจะช่วยซื้อบ้างแต่ถามว่าจะมาช่วยเหมือนเดิมมาช่วยซื้อเหมือนเดิมน่ะไม่ใช่แล้วเพราะตะก่อนจีนมันไม่มีแต่ตอนนี้ฉันมีแล้วฉันจะบ้าไงเอาเงินไปให้เขามันไม่ใช่แล้วแสดงว่าเรื่องของยางเนี่ยหนึ่งก็คือมันกลายเป็นกระแสพอนอกจากที่ภาคใต้ปลูกได้แล้วที่อื่นก็ปลูกได้มันเลยกลายเป็นล้นตลาดอย่างนั้นถูกต้องไหมประมาณอย่างนั้นอ๋อครับแล้วล้นตลาดการที่ล้นตลาดไอ้ผลิตภัณฑ์ที่มันแปรรูปจากยางมันก็น่าจะถูกลงถูกต้องแต่กลับกลายเป็นว่าสูงขึ้นแพงขึ้นสูงขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรต้องถามเขาครับต้องถามบังอามินแล้วครับเดี๋ยวเรื่องยางเนี่ยนะฮะต้องเอาที่ต้นเหตุมันก่อนครับต้นเหตุก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณ 5-7 ปีเนี่ยนะฮะไม่มีใครสนใจจะปลูกยางเลยนะฮะเพราะในประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตและผู้ทำสวนยางในอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับก็ไล่เลี่ยกันนะฮะทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ย
เศรษฐกิจเนี่ย ก็เติบโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจทางสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ยังไม่มีวิกฤตอะไรยังไม่มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ยังไม่มีวิกฤตซับไพรม์นะฮะตรงนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจการขยายตัวนะฮะพอเศรษฐกิจขยายตัวเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ยางพาราทุกอย่างเนี่ยก็มีความต้องการสูงนะฮะราคายางช่วงนั้นเนี่ยก็อย่างที่กูจูว่า120มี130มีนะครับพวกเราครับที่อยู่ในประเทศไทยก็แห่กันปลูกหมดเลยนะฮะถ้าไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีภาคตะวันออกก็มีตอนนี้ผสมพันธุ์ให้มันไปปลูกได้ทั้งเหนือทั้งอีสานด้วยครับนะทีนี้พอทุกคนเห็นว่าราคามันสูงก็แห่กันมาปลูกใช่ไหมตาลุกเลยก็อยากจะได้ราคาดีๆด้วยประเทศเพื่อนบ้านเราก็ปลูกครับอย่างลาวก็ปลูกครับตอนนี้ลาวพม่าเวียดนามก็ปลูกนะฮะกำไรดีที่ว่ามันกระทบหนักก็คือประเทศจีนนะฮะท่านดร.วีรพงษ์รามังกูลเนี่ยได้ผมเคยอ่านบทความของท่านเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าขึ้นเครื่องบินไปนะฮะประเทศจีนเนี่ยมองลงมาจากเครื่องบินเนี่ย เห็นยางภูเขาเป็นลูกๆเป็นยาง นะฮะแล้วประเทศจีนเนี่ยเขากว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับการที่จีนขยับอะไรทีเนี่ยมาปลูกยางทีเนี่ยก็ทำให้มันขึ้นมาแบบพรึบเลยใช่ไหมฮะแล้วพอ5ปี7ปีให้หลังเพราะว่ายางเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกปุ๊บจะกรีดได้เลยนะฮะประมาณ7ปีก็มาตรงกับช่วงเมื่อประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เองนะฮะก็ทำให้น้ำยางเนี่ยเริ่มออกมาสู่ตลาดมากขึ้นมาแบบชนิดที่ว่ามโหฬารเลยทีนี้เพราะว่าจากจีนเนี่ยมานะฮะลาวก็มาในขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐอเมริกากับฝั่งยุโรปเนี่ยก็ชะลอตัวนะครับชะลอตัวทำให้กำลังซื้อพวกอุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะก็ชะลอตัวลงนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเนี่ยนะฮะพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ลดลงทำให้ปริมาณที่ป้อนเข้าสู่ตลาดเยอะแต่ในขณะที่ปริมาณความต้องการเนี่ยลดลงทำเนี้ยต้องทำให้ราคามันลงนะฮะทีนี้พอราคามันลงเนี่ยก็ทำยังไงก็พี่น้องสัญญาณก็เดือดร้อนม็อบสิครับครับแล้วก็ออกมาประท้วงกันนะครับโอ้แล้วคนแก้ปัญหาเนี่ยนะเราลองเอาใจไปใส่ในคนที่เขาแก้ปัญหาประเทศชาติเนี่ยนะฮะเจอแบบนี้ไปจะทำไงแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าราคายางเนี่ยมันตกนะฮะพี่น้องอย่างที่ครูจูบอกเนี่ยคนที่กรีดยางกับสวนกับเจ้าของสวนเนี่ยเขาแบ่งกัน 50-50 นะฮะแล้วก็ 60-40 ใช่ใช่แล้วแต่พื้นที่ที่ความยากลำบากทีนี้ถ้ายางกิโลกรัมละ 50-60 บาทแสดงว่าส่วนแบ่งเขาก็ลดลงถูกไหมฮะทีนี้คนที่ทำงานในสวนยางเขาก็ไปเปรียบเทียบกับค่าแรง300บาททีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะรู้สึกว่าเลิกแล้วเลิกกรีดยางดีกว่าไปทำงานโรงงานดีกว่าเพราะว่าได้ตั้ง300บาทใช่ไหมฮะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไปใช่แล้วมันก็จะล้มหายตายจากนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์แรกนะไอ้เรื่องการเรียนแบบกันแล้วทำให้สินค้าล้นตลาดบ่อกุ้งจำได้ไหมโอ้กุ้งกุลาที่เฮกันไปโอ้โหเรื่องจริงเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่จบนะคุณดูนะมันยังมีสินค้าอีกหลายอย่างนะที่เขาจะออกมาหลอกให้ซื้อสิ่งที่จะกินของเขาต่อไปเรื่อยๆสมมุติซื้อพ่อพันธุ์กุ้งแล้วก็กินอาหารของเขาฝากเลี้ยงอ่ะแล้วก็รับซื้อในราคาที่สูงต่อมาอะไรเงี้ยครับอันนี้เราต้องรู้เท่าทันด้วยไหมฮะก็ตอนนั้นองค์กรสงเคราะห์การยางก็ออกมาบอกว่าเอาไปเลยกล้ายางมารับเลยเกษตรกรกล้ายางกล้ายางนี่คืออะไรอธิบายนิดต้นกล้าเล็กๆครับก็คือเหมือนกับพ่อพันธุ์มันแม่พันธุ์มันกล้ายางเนี่ยก็รัฐบาลก็ส่งเสริมเพราะตอนนั้นราคาดีนะฮะก็มารับกันฟรีนะฮะแล้วก็ไปปลูกกันในตามพื้นที่ต่างๆประเทศไทยนะฮะตรงนี้ก็เลยอย่างที่บอกมันก็เลยเกิดภาวะล้นตลาดครับแต่ทีนี้เนี่ยทางวิธีทางแก้ที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือไปแล้วก็คือการชดเชยที่ส่วนต่างราคา 2,520 บาทต่อไร่นะครับซึ่งพอคำนวณกลับมาแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ12บาทต่อกิโลกรัมนะครับจากที่ราคาเมื่อล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78บาทนะฮะพอบวก12บาทเข้าไปก็จะอยู่ที่ประมาณ90บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ตรงกับเท่ากับที่ผู้เรียกร้องใหญ่นะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะผู้เรียกร้องส่วนยางส่วนใหญ่เรียกกันที่อยู่ที่90นะครับนี่ก็มีประเด็นนี่คือการอุดหนุนอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับคือเงินเอาเงินรัฐเข้าไปอุดหนุนซึ่งก็ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนนะครับก็เหมือนเป็นการแทรกแซงราคาให้พยุงให้ราคามันสามารถที่จะไปได้เหมือนกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ใช่แล้วก็มาตรการนี้แค่7เดือน7เดือนนะฮะ7เดือนเนี่ยก็ไอ้90บาทเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตอบโจทย์กับพี่น้องชาวสวนยางทุกกลุ่มเพราะว่า
ไอ้ 2,520 บาทต่อไร่เนี่ยให้เฉพาะคนที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับก็คือมีโฉนดที่ดินและนสส3นะฮะที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยไม่อยู่ในข่ายนะครับเพราะฉะนั้น12ล้านไร่เนี่ยไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดทีนี้คนเนี่ยนะเวลาที่เขาช้ำใจอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจอ่ะเขามักจะเอาเรื่องอะไรเนี่ยไปเทียบหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้เอาไปเทียบกับค่าแรงที่300บาทมันดีกว่าทำยางครับบางคนบอกไปเทียบกับนาฬิกาในสภาไปโน่นเลยนะฮะนาฬิกาสภาเรือนละเท่าไหร่ใช่ไหมฮะหมดกันไปต้องไม่รู้กี่ล้านนะหรือบางคนไปเทียบกับว่าจะมีนโยบายที่จะทำให้นักการเมืองได้เงินอุดหนุนตลอดชีวิตอะไรแบบนี้ความเหลื่อมล้ำมันเกิดขึ้นผมเปรียบเทียบระหว่างโครงการจำนำข้าวนะครับกับการช่วยเหลือช่วงสั้นๆในเรื่องของราคายางเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยตอนนี้ขาดทุนเนี่ยตัวเลขประมาณ 200,000 ครับ200,000กว่าล้าน 200,000 กว่าล้านใช่ในขณะที่ไอ้ที่จะช่วยเหลือไอ้ที่ 2,520 บาทต่อไร่เนี่ยใช้งบประมาณเพียงแค่ประมาณ 20,000 กว่าล้านเท่านั้นเองก็พี่น้องทางใต้ก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าไอ้ทำไมโครงการจำนำข้าวเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันนะครับแล้วก็ปี55จบปี56ต่อ56ต่อ57ต่อมันเหลื่อมล้ำกันเนี่ยนะฮะมันเห็นชัดเจนเลยว่าตรงนี้มันทำให้เหมือนพี่น้องไม่รู้สึกความเป็นธรรมเข้าใจใช่มั้ยเพราะหมายถึงว่าไอ้ปลูกข้าวเนี่ยมันทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งภาคกลางภาคอะไรช่วยได้กี่แสนล้านช่วยได้แต่ของเขานี่นิดเดียวแล้วก็ไม่อยากจะช่วยด้วยประมาณอย่างนั้นนะครับใช่ครับวันนี้แล้วก็เขาเจาะกันมาเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นตันแต่ยางเนี่ยเป็นโลครับว่าไงข้าวไปทานยางมันต่างกันไม่บังเข้าใจพูดนะข้าวเป็นตันยางเป็นโลข้าวมันกินเยอะกว่านี่ยางไม่ใช่ของกินใช่ก็บอกแต่ก็จะดูว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำนะฮะหมายถึงว่านโยบายการแก้ปัญหาถ้าพ้น7เดือนไปแล้วเนี่ยใช่แล้วก็พี่น้องมุสลิมเราไม่ใช่น้อยนะผมถามนิดนึงระหว่างการรับจำนำกับประกันเนี่ยที่สองพักนี่ใครนั่นเนี่ยตามความคิดของท่านในฐานะเศรษฐกิจเนี่ยท่านมองว่าอันไหนจะดีกว่ากันระหว่างประกันราคาข้าวกับรับจำนำเนี่ยคือหลักการมีต้องการมีผลลัพธ์ที่เหมือนกันก็คือว่าต้องการที่จะแทรกแซงราคานะครับแต่ว่ากลไกวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติไส้ในเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับการจำนำเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีอย่างที่บอกนะฮะก็คือลงสีนะฮะรับเข้ามานะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะไปชดเชยในส่วนต่างตรงนั้นให้รัฐบาลไปช่วยลงสีซึ่งตรงนี้บอกได้ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามันมีช่องโหว่ที่มันจะมีไอ้เป๋ไอ้ป๋องอะไรบางคน ที่เขาออกมาโวยกันเนี่ยนะครับกับการประกันล่ะประกันเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่ามันขาดทุนน้อยกว่าสมัยรัฐบาลอันนี้ผมไม่ได้เชียร์พักไหนนะครับเอาความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเนี่ยตัวเลขที่รายงานออกมาเนี่ยคือการประกันราคาข้าวเนี่ยขาดทุนงบประมาณปีนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 ล้านบาทในขณะที่รับจำนำเนี่ยก็จะขาดทุนประมาณมีตัวเลขหลายสำนักมากแต่ว่าเซยส่วนใหญ่จะบอกอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านนะฮะที่ว่าขาดทุนไปเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการรั่วไหลในระหว่างทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาสุดท้ายแต่ละท่านต้องเตรียมคำพูดว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรให้รอดในภาวะแบบนี้เนี่ยนะฮะผมขออนุญาตอ่าน SMS นะฮะช็อตเมสเสจข้อความสั้นที่ท่านผู้ชมทางบ้านกรุณาส่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมจากเขาบอกว่าคนปัตตานีพัดถิ่นนะครับไม่รู้ว่าพัดถิ่นมาอยู่แถวหน้ารามหรือเปล่านะฮะบอกกระบี่ข้าวแกง45ก๋วยเตี๋ยว40ไข่ไก่เบอร์1ฟองละ7บาทนี่รายงานเลยนะฮะที่กระบี่พัดถิ่นมาอยู่ที่กระบี่นะครับคุณกมารุดีนให้คำตอบมาแล้วครับครับวิธีการแบบอิสลามนะครับที่ท่านแนะนำมานะวิธีการก็คือให้ครัวมุสลิมเนี่ยให้ครัวเรือนมุสลิมเนี่ยเคยคิดทำบัญชีครัวเรือนให้ลูกหลานมุสลิมหรือเปล่าบัญชีครัวเรือนเนี่ยเราเคยสอนลูกไหมบางทีเนี่ยเราใช้จ่ายโดยไม่เห็นตัวเลขไงครับใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าลูกลูกวันนี้นะเอาเงินไปเท่านี้ลองทำค่าใช้จ่ายมาดูซิซื้ออะไรไปมากถ้าเห็นตัวเลขเนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะรู้ประมาณการแล้วว่าเราควรจะใช้เท่าไหร่เงินออมเหลือเท่าไหร่ทีนี้ก็เป็นทางออกที่ดีนะฮะขอบคุณคุณกมรุดีนที่กรุณาและนำมาตริมอกาเซ่นะฮะจากนาราธิวาสนะครับคุณเจฟนี่นะฮะบอกว่าของอะไรที่ขึ้นก็ไม่ต้องไปซื้อ
ไม่มีคนซื้อมันก็ลงเองอ่ะเออแจ๋วนะแจ๋วนะแจ๋วเนี่ยแจ๋วมากเลยคุณจัฟนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะอันนี้น่าจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของภาวะการขึ้นค่าครองชีพเงินเดือน 15,000 บาทนะครับให้กับนักศึกษาปริญญาตรีบอกว่าเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยคือกลลวงของรัฐบาลสินค้าขึ้นรอจอแบบนิ่งๆเลยใช่ถูกต้องใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยจริงๆพี่น้องมุสลิมเรานี่ก็จริงๆจริงๆก็เหมือนพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยถือว่ามีมุมมองที่แหลมคมนะใช่ครับไม่ธรรมดานะพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายคนบอกมุสลิมเข้าหมกถังเดียวก็ได้คะแนนเสียงจากพวกเขาแล้ววันนี้ไม่ใช่แล้วนะนะไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นสตาร์ทบอก 15,000 แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงครับเอาละสุดท้ายอยู่อย่างไรให้รอดนะจะเริ่มจะเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องสถานการณ์ให้นะครับงั้นคุณอมีนก่อนคุณอมีนครับเจนครับครับก็ผมก็ได้คิดแนวทางมานะฮะในแง่ของเอาผู้บริโภคเลยละกันนะฮะที่ว่าอย่างเราเนี่ยนะฮะอย่างแรกเนี่ยผมก็ใช้หลักการง่ายๆก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ครับนะครับการลดรายจ่ายเนี่ยก็มีหลายวิธีนะฮะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะฮะทุกวันนี้พนักงานออฟฟิศเนี่ยนะฮะตามในใจกลางเมืองกรุงทั้งหลายเนี่ยนะฮะเวลาไปจ่ายค่าอาหารเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือ35ถึง45บาทนะครับวิธีการแก้คือเราทำอาหารปรุงสุกจากที่บ้านนะครับโดยที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเชยนะครับว่าเอ๊ะโหกลัวเพื่อนล้อหรือเปล่าเอาปิ่นโตผูกปิ่นโตมาแต่จริงๆเนี่ยการที่ว่าเราทานอาหารมื้อเช้าที่บ้านแล้วเราก็เอาแถมไปอีกมื้อนึงนะครับไปกินที่ทำงานนะครับทำใหของที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้ระบายออกแล้วก็ไม่เหลือทิ้งด้วยนะครับแล้วเราก็ไปกินที่ทำงานเนี่ยทั้งสะอาดเพราะเราปรุงในครัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงเพราะว่ามันไม่มีค่าแรงมันไม่มีค่าค่าขนส่งต่างๆไม่มีค่าแรงค่าแรงเหมาจ่ายไปแล้วก็คือค่าแรงคนที่บ้านตอนมานะครับงั้นการผูกปิ่นโตนะฮะเอาอาหารไปกินที่ทำงานทำเองไปเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องค่าทางด่วนจะกระทบคนของนี้เท่าไหร่นั่นผมถึงบอกว่าไม่มีอะไรที่แบบว่ามันคือเหรียญสองด้านนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปัญหานี้พอแก้แล้วแก้แบบนี้กันทั้งประเทศไม่ใช่นะคือถ้าคนส่วนหนึ่งใช้วิธีคิดแบบนี้ก็ช่วยได้อ่ะหรือในเรื่องของค่าทางด่วนนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยกระทบกับพี่น้องชาวกรุงเนี่ยนะครับค่าทางด่วนนี่ก็เวลาไปถึงด่านปุ๊บให้รีบเร่งเครื่องไม่ต้องจ่ายเลยสักพักหนึ่งก็ตำรวจจะมีเสียงไซเรนเสียงหอนึกว่าจะใช้แบบมาเลยคือเวลานั้นจะจ่ายก็เร่งเครื่องหนีไปเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องจ่ายคดีนี้ติดคุกประมาณสัก2วันโอ้ยงั้นอีกวันหนึ่งประหารงั้นเชิญนะทางแก้ไขยังไงครับวิธีการแก้คือเนี่ยอย่างพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยตื่นละหมาดซุบฮีอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องนอนต่อนะเราออกไปทำงานเลยออกทำงานแต่เช้านะครับคือการที่เราขึ้นทางด่วนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเร่งรีบเราแข่งกับเวลาถูกไหมฮะตอนเช้ารถไม่ติดครับเราก็ออกจากบ้านให้เช้าขึ้นนะตรงนี้ก็ช่วยแบบง่ายๆเลยชีวิตคนกรุงฮะช่วยแบบง่ายๆเลยคือออกเช้าขึ้นแล้วก็ไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างคิดเหมือนกันก็จะไปติดข้างล่างกันอีกใช่ใช้ผัดใช้แบบใช่มีอื่นจะนี่ไหมฮะก็จะมีในส่วนของการออมนะครับพี่น้องเนี่ยที่ทางบ้านส่งข้อคิดเห็นมาว่าเราควรจะทำบัญชีครัวเรือนนะฮะการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็เราทำให้เราเห็นฝั่งรายรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลือบัญชีง่ายๆเลยบัญชีเด็กประถมเลยนะฮะจ่ายเท่าไหร่ลงไปรับเท่าไหร่ลงไปนะครับมากให้20ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยรับทุกวันแต่ถ้าพนักงานเงินเดือนเนี่ยรับต้นเดือนตอนรับจะมีวันเดียวจะจ่ายทุกวันเราก็จะรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทีนี้เราวิธีการที่สูตรของคนที่ออมเงินนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยคือการเงิน 20% จากเงินเดือนออกจากเงินเดือนทันทีเลยนะฮะโดยไม่สนใจว่าจะต้องจ่ายอย่างอื่นเท่าไหร่เช่นเงินเดือนสัก 10,000 บาทนะฮะกัน 2,000 บาทออกมาแล้วเก็บทุกเดือนไม่แตะเลยนะฮะจะฝากประจำกับสมุทิศรัทธาชนเนี่ยได้เลยนะฮะทุกเดือนอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเงินที่เราหามาเนี่ยเราออมเนี่ยเราก็เวลาจะใช้เนี่ยเราก็ต้องคิดสละตะให้เยอะหน่อยนะครับนั่นก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะสามารถบรรเทาได้นะครับในส่วนสอดคล้องกับคุณกมรดีเลยนะฮะในส่วนของข้าวแกงนะครับอันนี้ผมมีแนะนำนิดนึงก็คือว่าถ้าอยากจะขึ้นราคานะครับแนะนำให้เพิ่มคุณภาพ
นะฮะเพิ่มคุณภาพแล้วอาจจะเปลี่ยนลูกค้าไปกลุ่มเลยเช่นว่าเราเคยขายแบบคนธรรมดานะฮะคนทำงานหาเช้ากินค่ำทั่วไปนะเราอาจจะเข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับแล้วเราก็ขายแพงขึ้นเพิ่มคุณภาพของอาหารให้มีรสชาติอร่อยมากขึ้นนะครับหรือว่าในห้างก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะใช่ฮะอย่างคุณคอลิสใช่ไหมครับหรือว่าอย่างที่บอกก็คือลดปริมาณนะฮะลดปริมาณลดปริมาณแล้วก็แต่ที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างนึงก็คือลดคุณภาพคุณภาพเนี่ยไม่ควรลดเช่นลูกชิ้นเอ็นนี่คือความอร่อยอ่ะใช่ไหมลูกชิ้นเอ็นปกติอ่ะนะฮะลูกชิ้นเอ็นเนื้อเนี่ยแล้วเสียลูกค้าไปเลยแล้วไปใส่ลูกชิ้นแป้งแบบเนี้ยผมว่าอันนี้ไม่ใช่ทางออกแน่นอนอันนี้ไม่ยั่งยืนครับครับครั้งเดียวเพนใช่ส่วนบางที่ตอนนี้ก็ขับเป็นโชเฟอร์แท็กซี่อยู่นะฮะครับก็อย่างที่บอกรอรัฐบาลเขาอาจจะออกมาตรการเราเป็นผู้บริโภคเพิ่มค่ามิเตอร์นะฮะเริ่มต้นเป็น45บาทแต่นั่นแหละก็พอเพิ่มตรงนั้นทางพวกผมก็จะเดือดร้อนอีกคนใช้บริการครับท่านอื่นหรือว่าบางจะไม่ขึ้นบางจะเหมือนนี้เขาเปล่าถ้าคนขึ้นดูตามคนขึ้นว่าคนนี้จะคิด35คนนี้คิด40ดูไงคุณดูไงว่าคนนี้มีตังก็ไม่มีตังคนดูไงมีกับคนจนผมไม่ดูไม่เป็นนะไม่เป็นนะผมบอกให้คือดูอย่างนี้คนเราคือเรามีตังคุณมีตังอยู่ร้อยหนึ่งคุณไปมองคนที่มี50คุณก็มีตังแล้วนั่นแหละคุณมีตังนั่นแหละคุณมีตังแล้วเดี๋ยวนะครับทางผมงงกันเนี่ยเอาคุณมีร้อยหนึ่งคุณมองคน50เนี่ยถามว่าคุณมีตังไหมเรามากกว่าเราก็มากกว่าแล้วก็มีตังแล้วเนี่ยคือการมีคนไม่มีมองตรงนี้กว่าเขามามองตรงนี้นี่แหละเราก็ต้องไปมองคนที่ต่ำกว่านั่นก็คือต้องคิดนี่คือหลักการอิสลามคือมองโลกในแง่ดีนี่คือที่ว่าเราจะไปลดว่าขึ้นหรือจะลดอย่างนั้นเราไม่ได้คือว่าเราต้องทำเราผู้บริโภคต้องทำใจไปแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ใช้ชีวิตเราต้องอยู่กับเขาให้ได้คือว่าทำไงหน้าที่เราเอามานะเราก็รักษาไปแล้วแต่ทำไงจะให้อยู่ต่อไปฐานะแท็กซี่ใช่ไหมก็คือเราต้องทำยังไงให้ลูกค้าไว้วางใจแล้วใช้เราแล้วใช้เราเป็นผู้บริโภคเราแล้วก็นั่นแหละเราถึงอยู่ได้ใส่คุณภาพเข้าไปนั่นใส่ใจตรงนี้แล้วก็คือให้บริการเขามีเอามานะตรงนี้แล้วก็นั่นแหละคือเขาจะไว้วางใจเราคือเราก็อยู่ได้เราก็อยู่แบบเซฟๆหน่อยใช่ไหมครับครับเซฟๆหน่อยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดครับการประหยัดเนี่ยตรงนี้ที่เราจะแก้ตกปัญหาตรงนี้ว่าของแพงเราจะแก้ปัญหายังไงบอกไปถึงรัฐบาลเขาจะรับรู้ไหมล่ะว่าเราเป็นผู้บริโภคนี่พวกเรากำลังพูดกันเรื่องช่วยตัวเองนะรัฐบาลกรุณาฟังไว้นะฮะพวกเรากำลังพูดนี่ผมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยตัวเองก่อนเพราะว่ายังไงก็ต้องต่อสู้ไปเหมือนรถคันแรกยังไงที่ว่าออกมาก็ต้องตะแบงส่งไปใช่ไหมถ้าไม่ส่งไม่ได้ขาดส่งเขามายึดเลยนะยึดไม่พอครับต้องโดนจ่ายภาษีที่เขาลดให้ด้วยนั่นแหละมันเป็นที่ว่าต้องทำอะไรต้องแข่งกันไปคือทำงานเศรษฐกิจต้องแข่งกันถึงเรื่องของแพงต้องก็ต้องแข่งกันอยู่ดีนี่มาเรียมอิบราฮิมครับนี่ไม่คิดอะไรคิดว่าอัลลอฮ์พอจบมาชาอัลลอฮ์จริงๆนะคิดแค่นี้พอโอเคร้องให้ริสกีเราลำที่แล้วพอจบนะเพราะว่ามันจะไปคิดอะไรล่ะมันแพงขึ้นมานะเราก็ต้องร้ององเดียวพอจบทีนี้ไอ้ถ้าไม่พอกินนะแล้วคิดว่านั่นคือบททดสอบอ่ะต้องคิดให้ได้ต้องคิดให้ได้แม้จะอึดบ้าก็ต้องคิดให้ได้โอ้โหจริงเพราะว่าตรงนี้เคยผ่านมาแล้วเคยผ่านความที่ดอกแดกดอกแดกดอกแดกมาแล้วพอเราให้ตรงนี้มาก็ต้องคิดได้ถ้าเรามองเป็นบททดสอบเนี่ยนะแล้วอดทนฝ่าฟันไปได้เนี่ยเราจะให้สิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมครับดูฮะเชิญนะสรุปทนแล้วทำใจอย่างเดียวก็คงจะสรุปนิดนึงว่าเรื่องที่เราพูดกันมาเนี่ยบอกตามตรงว่าคนรวยเนี่ยเขาไม่จะทกสะท้านเลยนะครับคุณจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าผมเคยได้ยินมาตั้งแต่น้ำมันเบนซินอะที่แต่ก่อนมันแค่ไม่อะไรนะประมาณ20บาทหรืออะไรเนี่ยใช่ครับคนรวยเขาบอกให้ขึ้นลิตรละ50ค่าก็ไม่ได้ตกใจครับแต่นี่มันยังไม่ถึง50เลยและนี่คือแบบว่าถ้าคนที่มีเงินโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมที่ดูอยู่พี่น้องครับผมเข้าใจว่าคนที่มีฐานะเนี่ยจะไม่ได้สะทกสะท้านจะขึ้นเท่าไหร่ฉันมีครับแต่นี่กำลังสะท้อนถึงคนที่มีเงินใช่นะกำลังสะท้อน
แล้วก็จะทำอย่างไรนั่นคือความทุกข์ยากที่กำลังเกิดขึ้นฉะนั้นคนมีและก็คนไม่มีขอให้ใช้พึงระวังคนมีก็ต้องดูแลคนจนอันนี้ผมพูดโดยรวมนะครับต้องช่วยเหลือระบบสกัดถึงได้เข้ามาช่วยเหลือส่วนคนจนก็จะต้องใช้อย่างระมัดระวังทั้งคนรวยและคนจนเนี่ยมันจะต้องอยู่คู่กันไปนะครับตั้งแต่สมัยนบีแล้วตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วมันจะอยู่คู่กันไปฉะนั้นคนรวยเนี่ยไม่ค่อยได้เดือดร้อนแต่คนจนเนี่ยต้องระวังให้มากขึ้นและยิ่งเราใช้จ่ายไม่ระมัดระวังเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกแล้วว่าเราจะเป็นพี่น้องกับชัยฏอนที่คนสมัยก่อนเขาบอกอย่าหมู่บัดเดดแล้วก็จากคำหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะใช้จ่ายอย่างพอเพียงนี่นบีบอกมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันใช้จ่ายกันสุรุ่ยสุร่ายเรื่องอะไรจะอะไรเสร็จแล้วเราก็มาคิดว่าเราไม่มีเราแย่เราแย่ตรงนี้ก็ต้องปากทบทวนทั้งคนที่ไม่มีด้วยแหละพวกเราก็เหมือนกันเราก็จะโวยว่าฉันแย่แต่บางครั้งเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราทำบัญชีไหมอย่างที่กอมารุดดีนเราทำเคยดูถูกมั่งไหมว่าเราจ่ายใช้จ่ายเป็นยังไงออมไหมเราเองก็ไม่ออมเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีฝากอะไรไปถึงรัฐบาลหน่อยไหมผู้บริหารรัฐบาลจ๋าปูจ๋าฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ปูจ๋าชื่อปูเหรอท่านนายกปูก็ผมเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าคือถ้าเขาช่วยเราเนี่ยเขาก็ต้องไปกระทบอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอย่างที่บอกแหละมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเหรียญสองด้านอย่างว่าถ้าไปก้อยหัวมีปัญหาถ้าไปหัวก้อยมีปัญหาเขามาช่วยคนจนแน่นอนเขาจะเอาตรงไหนมาช่วยเขาก็ต้องไปเอาจากคนรวยมากระทบทางนู้นคืออย่างว่าตอนเนี้ยทางที่ดีที่สุดต่างคนต่างช่วยตัวเองกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้ผมมองนะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองแต่ว่าอย่างแรกที่รัฐบาลทำได้เลยเนี่ยนะช่วยลงไปดูหน่อยเถอะนะคนที่ใช้ข่าวสารเนี่ยแล้วก็โกงราคาเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของศาสนานิดนึงเอาเปรียบคนครับในเรื่องของการเอาเปรียบเนี่ยนบีได้ตำหนิไว้นะครับในเรื่องของการฉวยโอกาสนี่ฮารามนะฮารามสมมุติว่าเราซื้อของมาเฮ้ยช่วงนี้เขาขึ้นกันฉันขึ้นบ้างทั้งที่ต้นทุนฉันก็ซื้อมาเหมือนเดิมแหละแต่ฉันไปโกงราคาฉกฉวยโอกาสอันนี้อิสลามถือว่าฮารามนะครับน้องครับโอ้เป็นบทสรุปที่เยี่ยมยอดทีเดียวฮะท่านผู้ชมครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าทำงานตรงนี้มา15ปีแล้วเป็นเหมือนกับสะพานที่ประสานระหว่างมือบนกับมือล่างได้เจอกันปีแรกที่เราทำงานนี่นะฮะเงินบริจาคเนี่ยไม่ถึงล้านครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเทียบเป็นกราฟ15ปีเนี่ยมันโตขึ้นยอดเงินบริจาคเนี่ยมันโตขึ้นนะถ้าเทียบเป็นยอดเงินบริจาคนั่นนะมันโตขึ้นแสดงให้เห็นว่ามุสลิมเราเนี่ยนะฮะคนที่เลือกที่จะบริจาคเนี่ยเขาไม่ได้จนลงเลยครับแล้วมันก็สอดคล้องกับคำสั่งใช้ของอิสลามด้วยว่าแท้จริงแล้วการบริจาคไม่ได้ทำให้จนลงนะไม่ได้ทำจะทำให้เพิ่มและจะทำให้เพิ่มพูนขึ้นด้วยไม่เชื่อลองดูสิฮะไม่เชื่อลองดูฮะลองบริจาคเชื่อในอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกท่านจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างดีเดียววันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามาสะท้อนความคิดเห็นจากหลายสัมมาชีพนะครับขอบคุณอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ขอบคุณนิมาเรียมอิบรอฮีมนะครับขอบคุณบางเรวัตหรือว่าบางมามุดวงเหมแล้วก็ขอบคุณตัวแทนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องมุสลิมเรากับมุมมองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยวันอาทิตย์กี่โมงนะฮะ9โมงเช้าครับดีมากเลยรายการที่คุณอามีนเขาได้จัดเนี่ยเพราะว่าจะทำให้เราได้เห็นของใครอีกมุมหนึ่งของจะตีทีวีเราเนี่ยแหละนะฮะ9โมงเช้าวันอาทิตย์นะรายการตกสะเก็ดเศรษฐกิจนะครับโดยคุณสมชาติมิตรอารีหรือว่าคุณอามีนมิตรอารีก็จะมีเพื่อนพ้องที่อยู่ในแวดวงของเศรษฐกิจมาพูดคุยกันด้วยค่ำวันนี้ผมคลิปหูทองพร้อมกับน้องๆทีมงานทุกคนส่งท่านผู้ชมเข้านอนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์วบิลไลตอฟิกฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ราตรีสวัสดิ์ครับ